แข็งแรงดีอ่ะเขาก็จะย่อยอาหารเผาผลาญได้ดีขึ้นนะคะเราก็จะไม่อ้วนง่ายหลายคนอ่ะจะมาบอกว่าหมอเนี่ยทุกวันนี้แทบจะไม่กินอะไรอยู่แล้วยังอ้วนเลยกินน้ำเปล่ายังอ้วนเลยเป็นเพราะอะไรเพราะว่ากระเพาะม้ามแย่แล้วนะคะกระเพาะม้ามพองส่วนใหญ่คนไข้กลุ่มเนี้ยที่มาหาหมอมักจะมีลิ้นค่อนข้างอ้วนแล้วก็ลิ้นค่อนข้างชื้นนะคะแปลว่าความการทำงานของกระเพาะม้ามเนี่ยทำงานแย่ลงไปม้ามในร่างกายของเราในทางสัตว์แพทย์จีนจะช่วยขับความชื้นในร่างกายนะคะทำให้ระบบหมุนเวียนชีดีขึ้นย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารเป็นเลี้ยงส่วนต่างได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ม้ามจะไปสร้างกล้ามเนื้อทีนี้คนที่อ้วนง่ายอันเนี้ยอ้วนไม่มีกล้ามเนื้ออาจจะเป็นแบบอาจจะบวมน้ำหรือบวมไขมันก็เป็นได้นะคะถ้าฟังไลฟ์นี้จนจบก็จะมีความรู้การดูแลม้ามกระเพาะให้แข็งแรงแล้วก็จะช่วยลดน้ำหนักอย่างมีประสิทธิภาพไม่โยโย่แน่นอนแต่ถ้าอยากได้ตัวช่วยก็ชาคูของหมอช่วยได้ที่หมอปักหมุดอยู่ตอนนี้นะฝนตกอากาศหนาวแล้วหนาวที่เท้ามือรู้ไม่สบายรู้สึกไม่สบายใช่ไหมมีไข้ทำไงดีคะอายุ30ปีไม่เคยมีบุตรเอาเท้าไปแช่น้ำอุ่นออกร้อนเอามือไปแช่น้ำอุ่นออกร้อนนะคะช่วงก่อนที่ฝนจะตกถ้าเรารู้ว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันเอาลูกเดือยมาต้มทานนะคะลูกเดือยจะชอบช่วยขับความชื้นการแช่มือแช่เท้าในน้ำอุ่นเป็นการช่วยขับความชื้นหมุนเวียนกระตุ้นพลังหยางขึ้นมาเอาลูกเดือยไปต้มกับขิงก็ได้หรือจิบน้ำขิงก็ได้ขิงน่าจะเป็นการดึงพลังหยางขึ้นมาทำให้เหงื่อออกซึมๆนอกจากนี้คนไข้สามารถไปออกกำลังกายได้การออกกำลังกายก็เป็นการดึงพลังหยางขับความชื้นความเย็นออกจากร่างกายของเราเป็นการหมุนเวียนพลังหยางทำให้พลังหยางไปเลี้ยงมือเท้าได้ดีทำให้คนไข้ไม่กลัวหนาวไม่มีอาการเป็นไข้ได้การออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงทุกคนรู้ใช่ไหมถ้าออกกำลังกายอย่างพอดีกระตุ้นพลังหยางได้ก็จะลดอาการเหล่านี้ได้เลยถึงแม้ว่าจะมีบุตรหรือไม่มีบุตรอาการกลัวหนาวผิดปกติเนี่ยแปลว่าพลังหยางในร่างกายของเราเริ่มพองแล้วเพราะฉะนั้นคนไข้ก็ต้องเริ่มดูแลตัวเองนะคะขอบคุณคุณพัฒนะสำหรับของขวัญแรกของหมอนะคะขอบคุณมากๆนะอ่ะมาต่อมทอนซิลอักเสบบ่อยนะคะอาจจะเกี่ยวกับกระเพาะอาหารด้วยถ้าดูแลเรื่องกระเพาะอาหารไม่ดีทอนซิลอักเสบบ่อยทำให้ภูมิคุ้มกันของเราพองต่อมทอนซิลเนี่ยเป็นต่อมนึงมันเป็นประตูสู่คอมันจะเป็นต่อมตรงเนี่ยแล้วทีเนี้ยมันจะจับไวรัสแบคทีเรียพอร่างกายของเราอ่อนแอพลังทหารในร่างกายของเราอ่ะมันไม่มีไงไอต่อมเนี่ยมันก็เลยทำงานหนักมันก็เลยแพ้พวกเชื้อโรคเราก็เลยอักเสบขึ้นมาแต่ถ้าเราแข็งแรงดีมันก็จะไม่อักเสบง่ายเพราะฉะนั้นสังเกตตัวเองพอนอนน้อยหน่อยกินหวานเยอะหน่อยกินอิ่มมากไปหน่อยกินของทอดของมันเยอะไปหน่อยก็จะเริ่มเจ็บคอต่อมทอนซิลอักเสบง่ายหรือบางคนภูมิแพ้กำเริบอันนี้คือโรคเดียวกันหมดเลยคือดูแลเรื่องการกินไม่ดีกับพักผ่อนไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นหมอจะให้ไปแก้ที่ต้นเหตุเราจะได้ไม่ต้องไปกินยาแก้อักเสบแบบพำเพื่อนะดื่มเบียร์เป็นบางครั้งดื่มชาคูได้ไหมคะได้แต่ว่าไม่ให้ดื่มชาคูหลังเบียร์ละกันแต่ว่าให้ดื่มหลังอาหารโอ้อันนี้ยากเลยช่วงมื้อไหนที่กินเบียร์ไม่ต้องกินชาหมอละกันนะแยกกันไปนะคะเวลาอาการแบบนี้ผมอาบน้ำจะสั่นเลยกล้ามเนื้อเกร็งนะครับแช่เท้าในน้ำอุ่นก่อนไปอาบน้ำได้อาบน้ำเสร็จแล้วค่อยแช่เท้าดีกว่าอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะสวัสดีค่ะปวดขาปวดกระดูกเกิดจากอะไรทำไมทุกคนช่วงนี้มีแต่โรคปวดมานะอาการปวดทุกอย่างนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2อันก็คือปู้หลงเจ๋อท้องกับปู้ท้องเจ๋อท้องนะคะปู้หลงก็คือเลือดลมไปเลี้ยงตรงนั้นไม่ดีทำให้เราเหมือนกับเจ็บกล้ามเนื้อแป๊บแป๊บเจ็บวิววิวรู้สึกแปลกๆอ่ะเจ็บแบบไม่ได้ปวดจี๊ดจี๊ดไม่ได้เจ็บแบบไม่ได้เจ็บเหมือนออกกำลังกายมาหนักๆอะไรอย่างนั้นอ่ะไม่ได้เจ็บแบบนั้นอันนี้เขาเรียกว่าปู้หลงเจ๋อท้องก็คือเลือดลมไปเลี้ยงไม่ดีนะคะขาดเลือดขาดลมไปเลี้ยงอ่ะทำให้ตรงเนี้ยมีการปวดแบบไม่ค่อยสบายแต่ถ้าเรากดลงไปเราจะรู้สึกสบายขึ้นอันนี้คือปวดแบบพองก็คือปวดแบบเลือดลมไม่ไปเลี้ยงอ่ะอันที่สองก็คือปวดแบบเจ็บหนักๆหนักปวดหนักๆตามกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นความชื้นถ้าเกิดปวดแบบแหลมๆเหมือนเข็มแทงอันนี้คือเลือดติดขัดนะคะอันนี้เขาจะเรียกว่าปู้ท้องเจ๋อท้องปู้ท้องก็คือมีการติดขัดอยู่เป็นก้อนอ่ะก้อนความชื้นหรือก้อนเลือดติดขัดก็จะทำให้เราเจ็บอย่างที่หมอบอกมาเมื่อสักครู่นะคะวิธีการแก้ไขพื้นฐานด้วยตัวเองก็คื
ออกกำลังกายได้การออกกำลังกายจะกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมนะคะไอ้ที่มันติดขัดมันก็จะโล่งขึ้นนะไอ้ที่มันไปเลี้ยงไม่ถึงมันก็จะดันไปเลี้ยงถึงได้นะคะการออกกำลังกายรักษาได้ทุกโรคจริงด้วยตัวเองทีนี้ปวดถึงกระดูกนะคะแปลว่าปวดถึงพลังไตแล้วไตเริ่มพองลงนะคะไตดูแลเรื่องกระดูกปกติเราเนี่ยจะปวดไม่ถึงกระดูกส่วนใหญ่คนที่ปวดถึงกระดูกเนี่ยจะเป็นคนไข้รุมาตอยคนไข้ SLE ปวดลามถึงกระดูกนะคะหรือผู้สูงอายุเริ่มเยอะแล้วปวดถึงกระดูกอันเนี้ยเพราะว่าด้วยความที่เขาอายุเยอะขึ้นพลังไตพองลงการดูแลกระดูกแย่ลงกว่าสาวๆถึงจะปวดถึงกระดูกได้แต่ถ้าเราอายุยังไม่เยอะแล้วเริ่มปวดถึงกระดูกก็อาจจะแปลว่าเรามีโรคภายในหนักกว่าเดิมอ่ะหนักกว่าคนปกติได้นะคะทีนี้ถ้าเราอยากบำรุงกระดูกให้ดีนะทานแคลเซียมได้แต่ว่าออกกำลังกายก็สำคัญเพราะออกกำลังกายนอกจากจะกระตุ้นกล้ามเนื้อผิวหนังเส้นเอ็นเส้นเลือดก็ยังบำรุงกระดูกได้ด้วยนะคะการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมจะทำให้เราเนี่ยทำงานได้ดีอ่ะแต่ว่าถ้าเราทำงานมากออกกำลังกายหนักจนเกินไปก็จะทำร้ายกระดูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางคนคือหมอก็ออกกำลังกายเป็นประจำนะทีนี้ก็ถ้าออกกำลังกายเป็นประจำแล้วยังปวดอยู่ก็จะแนะนำให้ลดลงมาเพราะอาจจะออกกำลังกายมากจนเกินไปสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบหมอก็คิดถึงคุณเจี๊ยบอยู่นะลองทานดูว่ารอบนี้เป็นยังไงบ้างนะผมจะหนาวมากจนเกรงเหมือนอาการเดิมที่เคยบอกมาถ้ามีคลินิกฝังเข็มใกล้บ้านนะคะหมอจะแนะนำให้คุณณัฐพัฒน์ไปหาคุณหมอแล้วก็บอกให้เขาทำวนจนจิ๋วหรือว่าไอจิ๋วก็ได้นะคะเป็นการเอาสมุนไพรจีนอ่ะมันเป็นลมยามาวางที่จุดที่เราเกรงวันนั้นมาหมอของขาดหมดถ้ามาคลินิกหมอเดี๋ยวรอบนี้หมอจะทำให้มันเป็นดึงความอบอุ่นเข้าไปสู่เส้นลมปานคลายความเจ็บเกร็งได้นะหมอกล่องให้ดูแต่ว่าหมออ่ะไม่อยากขายให้คนไข้เพราะว่าเคยขายให้คนไข้ท่านหนึ่งไปทำเองที่บ้านแล้วผุพองก็คือว่าอันเนี้ยถ้าทำไม่เป็นอ่ะอาจจะทำให้เป็นแผลได้ก็เลยไม่อยากให้ไปทำเองแต่ว่าถ้าจะทำเองก็ทักหมอมาได้นะคะแต่ว่าไปหาคลินิกใกล้บ้านดีกว่าอันนี้จะเป็นแบบทำแบบง่ายมันจะตั้งหมอเคยทำคลิปอยู่ตั้งไว้ได้เลยแต่ทีนี้เราต้องสังเกตตัวเองว่าถ้ามันร้อนจนเกินไปต้องเอาออกเพื่อไม่ให้มันถ้าร้อนเกินไปมันก็จะทั้งซางหรืออะไรอ่ะไหม้อ่ะมันไม่ได้ไหม้นะแต่ว่ามันจะเป็นแผลผุพองก็คือมันร้อนเกินไปจนหมอแปมไทยไม่ออกอ่ะทั้งซางอ่ะแปลว่าอะไรนะจะเป็นเฉพาะเวลาฝนตกก่อนฝนตกทานลูกเดือยกับน้ำขิงนะคะแล้วก็มันออกกำลังกายสม่ำเสมอจะช่วยแก้อันนี้ได้แช่เท้าในน้ำอุ่นเป็นประจำนะช่วยได้เหมือนกันนะคะเดินนั่งกระดูกลั่นเกิดจากอะไรคะอายุยังน้อยอยู่เลยถ้าเรารู้สึกแบบก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอันเนี้ยอันนึงอาจจะเกี่ยวกับเส้นเอ็นเส้นเอ็นตึงมันก็เลยพอเส้นเอ็นมันตึงอ่ะเหมือนเราดึงก๊อกมันดังก๊อก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 อยู่ตลอดแต่เป็นเสียงเส้นเอ็นอย่างเงี้ยคือเส้นเอ็นไม่อ่อนนุ่มนะคะแต่ว่าคุณเจี๊ยบออกกำลังกายสม่ำเสมอหมอจะเน้นไปให้ทางเน้นไปทางยืดเส้นพอยืดเส้นถึงพออ่ะอาการเส้นเอ็นตึงจะดีขึ้นเสียงก๊อบแก๊บจะดีขึ้นนะคะเพราะหมอให้คุณเจี๊ยบลดทานโปรตีนแต่ว่าทานพวกอื่นไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เปลี่ยนเป็นทานอาหารหลากหลายหมุนเวียนจะช่วยได้บำรุงตัวเองได้ดีมากกว่านะอ่ะวันนี้มาเร็วนะคะแล้วก็จะอยู่นานด้วยวันนี้ต้องขยันหน่อยนะอ้วนง่ายบวมเค็มบวมน้ำทำยังไงดีคะกินน้อยแต่อ้วนทำยังไงดีคะอ่ะฟังวันนี้เลยเดี๋ยวหมอจะเข้าเนื้อเรื่องวันนี้นะคะอันดับแรกเลยอย่าเพิ่งไปโฟกัสที่น้ำหนักตัวของเรานะคะจะให้โฟกัสที่ระบบการกินอาหารของเราก่อนเพื่อที่จะปรับสมดุลม้ามกระเพาะให้แข็งแรงดีอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำถ้าม้ามกระเพาะไม่แข็งแรงถึงแม้ไม่มีโรคอ้วนโรคกระเพาะก็จะเป็นโรคอื่นได้แทนนะคะเราควรอาบน้ำวันละกี่ครั้งถ้าที่ไทยก็2ครั้งก็ได้แต่ถ้าตอนที่หมออยู่ที่จีนอาบครั้งเดียวถ้าอยู่ที่ไทยถ้าไม่ได้ทำงานก็อาบครั้งเดียวแล้วแต่สะดวกแล้วกันนะอันนี้หมอตอบไม่ได้อ่ะโอเคนะคะกลับมาสู่เรื่องอ้วนง่ายบวมเค็มถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราบวมจากความเค็มจริงๆให้ลดอาหารลดจัดลงเป็นทานอาหารลดกลางๆก็จะแล้วลองสังเกตว่าเรายังบวมอยู่ไหมถ้าเรายังบวมอยู่บางทีอาจจะไม่ได้บวมเค็มอย่างเดียวอาจจะบวมเพราะว่าพลังชีของม้ามกระเพาะทำงานได้ไม่ดีม้ามเนี่ยปกติเขาจะเป็นตัวช่วยขับความชื้นความชื้นก็คือพวกสารน้ำเสลดเสมหะทำให้ร่างกายของเรามันไม่บวมได้หน้าของเราเนี่ยบางคนกินแล้วตัวไม่ได้บวมแต่ว่าหน้าบวม
บางคนกินแล้วตัวบวมขาบวมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเกี่ยวกับม้ามกระเพาะทั้งสิ้นเลยนะคะเส้นลมบานกระเพาะจะอยู่ตรงนี้เส้นลมบานกระเพาะเนี่ยผ่านไปถึงขาเลยแล้วก็ม้ามจะดูแลเรื่องกล้ามเนื้อจะดูแลเรื่องแขนและขาของเราเพราะฉะนั้นการบวมเหล่านี้มักจะเกี่ยวกับม้ามและกระเพาะทีนี้พอม้ามของม้ามกับกระเพาะทำงานได้ไม่ดีเขาไม่สามารถย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารไปเลี้ยงได้เขาก็จะขับออกอย่างเดียวเลยหรือเขาแทบจะไม่ทำงานเลยเขาอยู่เฉยๆจนเกิดความชื้นเยอะๆเราจะรู้สึกมีเสมหะติดคอบ้างเป็นไขมันรอบเอวบ้างนะคะอ้วนขึ้นนั่นเองนะอันแรกเลยที่หมอจะแนะนำก็คือเส้นลมปานกระเพาะอาหารเขาทำงานตอน 7:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักและถึงแม้จะเข้าโปรแกรม IF นะคะแต่ว่าก็ลองฟังว่าเส้นลมปานนี้เขาทำงานตรงนี้แล้วลองปรับเวลาทานดูก็ได้นะเส้นลมปานกระเพาะอาหารทำงานตอน 7:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าเพราะฉะนั้นในเวลาเนี้ยใครที่ท้องผูกง่ายหรือว่าใครที่ขับถ่ายไม่เป็นเวลาจะแนะนำให้ทานอาหารเริ่มต้นที่การทานอาหารให้ตรงเวลามากยิ่งขึ้นแล้วก็จะแนะนำให้ทานอาหารในช่วงเวลาของกระเพาะอาหารก็คือช่วงเวลา 7:00 น.ถึง 9:00 น.เช้านะคะตื่นเช้ามาทานน้ำอุ่นๆสักแก้วนึงนะคะแล้วก็ทานอาหารตอนเช้าถ้าเราเร่งรีบมากไม่มีเวลาทานไข่สัก2ฟองไข่ลวกก็ได้นะปกติอะตอนที่ก่อนไปเรียนอะถ้าทำเองที่ห้องนะคะหมอจะตอกไข่2ฟองใส่ในชามแล้วก็ใส่น้ำร้อนแล้วเข้าไมโครเวฟแบบ30วินาทีเอาออกมามันก็จะเป็นไข่แบบนุ่มๆอ่ะไม่ได้สุกเกินไปนะคะแล้วก็กินทั้งน้ำทั้งเนื้อหมดเลยแล้วก็ไปเรียนแล้วก็ไปทำงานได้เพราะว่าตรงข้ามเป็นโรงพยาบาลหอพักหมอจะอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาล นะแล้วก็ค่อยหิวอีกทีตอนกลางวันแล้วเราก็กินข้าวกลางวันปกติแล้วก็เย็นก็กินปกติได้อีกทีนึงแล้วถ้าเราทำแบบนี้เป็นประจำระบบกระเพาะอาหารเราจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่พอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยมื้ออาหารของเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็น3มื้ออาจจะเป็น2มื้อหรือบางคนกิน1มื้อก็ไม่เป็นไรก็ดูที่ร่างกายของเราว่ามันหิวหรือไม่หิวถ้าหิวให้ทานถ้าเราหิวแล้วทานให้อิ่มแล้วเราหยุดทานอันนี้ก็คือจะดูแลเรื่องระบบม้ามกระเพาะทำงานอย่างเป็นระบบแต่ถ้าเราในมื้ออาหารเรากินก็เพราะเราตั้งใจที่จะลดน้ำหนักเราก็เลยกินแค่นี้แล้วเราก็คิดว่าแค่นี้มันควรจะอิ่มได้แล้วนับแคลแล้วมันพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะสมมุติแต่ความจริงแล้วมันอาจจะไม่พออันนึงคือกระเพาะเราไม่ได้อิ่มจริงๆอันที่2ก็คือใจเราไม่ได้อิ่มจริงๆเพราะฉะนั้นในช่วงแรกที่เราอยากจะลดน้ำหนักหรืออยากจะปรับระบบม้ามกระเพาะหมอจะบอกเสมอว่าไม่ให้เราคิดมากนะคะอยากทานอะไรให้ทานแต่ให้ทานให้อิ่มในมื้อนั้นพอเรารู้สึกอิ่มปุ๊บให้ปิดปากไม่ให้ทานต่อนะคะแค่นั้นแหละพอมันจะอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจนะเพราะเราไม่ได้ไปกักเกณฑ์ว่าจะต้องกินผักสดกินอกไก่กินไข่ต้มทุกวันอะไรเงี้ยก็ไม่ถึงขนาดนั้นแล้วก็คือกินอาหารหลากหลายหมุนเวียนตามปกติได้เลยแต่ว่าถ้าอิ่มไม่เกิน7ส่วนของกระเพาะก็คือรู้สึกอิ่มขึ้นมาก็คือให้หยุดทานท้องอิ่มจริงๆนะไม่สมองคิดว่ากินแค่นี้อิ่มแล้วอันเนี้ยไม่ต้องไปคิดมันนะคะให้รู้สึกที่ท้องเริ่มอยู่ท้องและเริ่มอิ่มแล้วก็ให้หยุดทานนะคะแล้วเราก็ไปทำกิจกรรมอื่นๆโดยที่ไม่ต้องคิดถึงเรื่องอาหารเลยนะจะทำงานก็ทำงานจะอ่านหนังสือก็อ่านหนังสือนะคะเพราะว่าช่วงที่หมอตั้งใจจะลดน้ำหนักอ่ะมันก็จะคิดไงเอ๊ะต่อไปมื้อต่อไปจะกินอะไรดีแล้วก็อยากกินนู่นอยากกินนี่อ่ะเพราะว่าในมื้อนั้นเรากักเกณฑ์มากๆว่าแบบอันนั้นไม่อยากอันนั้นกินไม่ได้อันนี้กินไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรายิ่งคิดมากยิ่งเครียดกับการกินพอเราเริ่มคิดมากๆเนี่ยระบบเผาผลาญของเราจะแย่ลงนะคะม้ามเนี่ยจะทำงานได้ไม่เต็มที่ก็คือเขาจะดึงสารอาหารไปเลี้ยงได้ไม่เต็มที่นะคะกระเพาะของเราอาจจะเป็นกระเพาะร้อนหรือกระเพาะเย็นไปได้เลยจากความคิดมากเพราะพลังชีพติดขัดกระเพาะร้อนก็ทำให้เราหิวบ่อยเพิ่งกินไปก็หิวแล้วเพิ่งกินไปก็หิวแล้วนะคะกระเพาะยังไม่ค่อยอยากอาหารไม่ความชื้นปกปิดไม่อยากอาหารเลยแล้วก็จะไม่อยากอาหารอีกทีก็คือตอนหิวมากๆแล้วคราวนั้นก็คือจะกินแบบกินเยอะๆเยอะกว่าเดิมแบบหลายเท่าอะไรเงี้ยก็คือจะไม่เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีมากๆเพราะฉะนั้นทำทุกอย่างให้เป็นปกติสมดุลดีนะคะทานอาหารให้อิ่มเป็นมื้อแล้วก็เริ่มต้นที่มื้ออาหารเช้าก็คือมื้ออาหารของกระเพาะอาหารก็คือ 7:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าแต่สมมุติว่าตื่นสายอยู่แล้วหมอปกติเป็นคนตื่นสายอาจจะเริ่มที่มื้อเที่ยงกับเย็นก็ได้คนไข้บางท่านก็จะทานเที่ยงกับเย็นก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ความสะดวกของใครแต่ว่าดูว่าเราทานเที่ยงกับเย็นแล้วขับถ่ายปกติดีไหมนะคะบางคนทานอาหารแบบบางทีมื้อเช้ามันสำคัญกับการขับถ่ายด้วยพอเราไม่ทานมื้อเช้าอาจทำให้เราขับถ่ายแย่ลงหมอก็เลยค่อนข้างเน้นที่มื้อเช้าแต่ถ้าสมมติว่าขับถ่ายของเราปกติแม้ว่าทานมื้อไหนก็แล้วแต่อันนี้ก็โอเคทานมื้อไหนก็ได้ตามใจคนไข้แต่ว่าให้เป็นมื้อเวลาเดิมคือเราตั้งใจจะกินข้าวเที่ยงก็ข้าวเที่ยงเป็นเวลาเดิมทุกวันเที่ยงกับเย็นก็คือเที่ยงกับเย็นเป็นเวลาเดิมทุกวันนะคะแล้วก็ดูที่ความหิวถ้าสมมติเราหิววันละมื้ออ่ะก็กินวันละมื้อไปถ้าเราหิววันละ2มื้อก็2มื้อ
ถ้าร่างกายของเราแข็งแรงดีเราจะหิวเป็นเวลาแล้วก็หิวเวลาเดิมนะคะเราจะง่วงนอนเวลาเดิมแล้วก็ตื่นนอนเวลาเดิมอันนี้คือสมดุลของเราเริ่มกลับมาแล้วนะแล้วก็ลองสังเกตน้ำหนักเราอาจจะยังไม่ได้ลดลงนะแต่ว่าสังเกตว่าอ่ะเราดูแลเรื่องอาหารเริ่มดีขึ้นนะคะทีนี้ระบบเผาผลาญของเราจะเริ่มดีขึ้นเราจะไม่บวมง่ายแล้วเราก็จะไม่ได้กินแทบเราจะไม่มีอาการไม่กินก็อ้วนกินก็อ้วนไม่กินก็อ้วนอันนี้จะเริ่มไม่มีละมันจะเริ่มคงที่มากขึ้นนะคะแบบไม่บวมง่ายเหมือนเดิมแล้วอันนี้ลองปรับดูไม่เกิน 1-3 เดือนจะเริ่มเห็นผลตรงนี้เราจะรู้สึกว่าเรากินปกติกินขนาดนี้ต้องอ้วนมากแล้วนะแต่ว่ากินขนาดที่ร่างกายกระเพาะมันต้องเอาไปใช้อ่ะมันจะไม่ได้อ้วนมากขึ้นมันจะพอดีนะแล้วต่อไปถ้าเราอยากสรีระลดลงน้ำหนักลดลงนะคะแต่บางคนมาหาหมอแบบ48อยากลดเหลือ45หมอก็จะเครียดนิดนึงอันนี้หมอจะลดค่อนข้างยากแต่ถ้าจากคนแบบ80อยากจะลดเหลือสัก60อ่ะอันนี้เป็นไปได้นะจากส่วนสูงที่พอดีกับน้ำหนักนะคะช่วงเริ่มต้น3เดือนแรกเนี่ยไม่ต้องกักเกณฑ์อะไรแต่ว่าดูอาหารเป็นมื้อนอนหลับเป็นเวลานะคะเพราะการนอนที่ไม่ตรงเวลาทำให้เราอ้วนขึ้นได้ระบบเผาผลาญพังนะหมอจะมักจะเล่าอยู่เป็นประจำนะคะทีนี้พอเราทานอาหารได้เป็นเวลาแล้วต่อไปเราอยากจะทำให้น้ำหนักเริ่มลดลงสรีระลดลงนะคะก็เริ่มออกกำลังกายความจริงจะให้ออกกำลังกายแต่ต้นแต่ไม่ให้ออกกำลังกายหนักจนเกินไปเน้นไปที่ยืดเส้นอยู่บ่อยๆการยืดเส้นมันเหมือนเป็นการเร่งการเผาผลาญได้นะมันจะแบบทำให้เราไม่อ้วนง่ายการยืดเส้นหรือโยคะมันทำให้สรีระเราเลี้ยงตัวดีกล้ามเนื้อเราเลี้ยงตัวดีนะคะแล้วก็พอเรามีกล้ามเนื้อที่ดีกล้ามเนื้อจะช่วยเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นไปอีกนะเพราะการออกกำลังกายสำคัญมากตั้งแต่ต้นจนจบนะคะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยเราได้นะแล้วก็ต่อไปก็คือเราก็เริ่มคุมปริมาณอาหารในระยะที่2เนี่ยหมอก็จะให้ลดของหวานลงความจริงให้ลดตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าถ้าตอนแรกอยากกินอยู่ก็อากินไปแต่ว่ากินในมื้ออาหารนะนอกเวลาอาหารไม่ให้ทานส่วนระยะหลังเนี่ยเราจะเริ่มไม่อยากแล้วเพราะกระเพาะของเราทำงานได้ดีความหวานที่ไม่จำเป็นอ่ะร่างกายเราจะไม่อยากทานแล้วเพราะมันอิ่มกันหมดแล้วเขาจะไม่กินเขาจะกินแค่เราจะรู้สึกว่าเราจะกินแต่อาหารที่มีประโยชน์ก็คือกินของเขาเสร็จมีของหวานเล็กน้อยก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเราจะไม่ได้กินเราจะไม่อยากกินหวานเหมือนเดิมแล้วนะลองทำวิธีของหมอได้นะชาคูแต่ได้ชามูจืดมาแทนอย่างทราบว่าลดไขมันในเส้นเลือดชาลดไขมันในเส้นเลือดเหมือนชาคูไหมคะอันนี้มันไม่เหมือนกันส่งผิดให้คนไข้ทักถ่ายรูปมานะคะแล้วก็ทักแอดมินทักหมอเข้ามาเดี๋ยวหมอจะเปลี่ยนคืนให้ชาคูกับชามูจืดช่วยลดไขมันเนี่ยสรรพคุณเขาคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันชาคูจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือดช่วยย่อยแป้งได้ดีนะคะสำหรับใครที่อยากลดน้ำหนักใครที่เป็นเบาหวานหรือใครที่ติดหวานเนี่ยหมอจะแนะนำให้ทานชาคูหลังมื้ออาหารนั้นๆส่วนชามูจืดช่วยลดช่วยย่อยอาหารช่วยลดไขมันในเส้นเลือดเนี่ยเขาจะย่อยเนื้อสัตว์ได้ดีนะคะแล้วก็ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดมือที่เป็นเนื้อสัตว์เยอะๆของทอดของมันค่อยเอาชามูจืดมาทานน่าจะส่งผิดขออภัยคนไข้อย่างสูงนะถ่ายรูปมาให้หมอได้นะคะแล้วเดี๋ยวหมอจะมีขั้นตอนในการเปลี่ยนคืนนะคะมีวิธีแก้หน้าบวมไหมกวาดซาช่วยได้เดี๋ยวสักพักหนึ่งหมอจะมากวาดซาได้นะคะแต่ที่อาการหน้าบวมนอกจากเค็มแล้วเนี่ยก็คือหวานและมันนะคะทำให้หน้าบวมได้เส้นกระลมปานกระเพาะอาหารน่ะจะมาตรงนี้มาที่คอค่ะแล้วก็ตรงนี้ขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเรากินไม่ดีเนี่ยมันจะบวมอย่างนี้เลยบางคนใต้ตาบวมนะคะหน้าบวมออกมาข้างๆบวมขึ้นมาได้เลยอันเนี้ยเกี่ยวกับกระเพาะอาหารล้วนๆนะก็คือเกี่ยวกับสิ่งที่เราทานเข้าไปไม่ดีพอเพราะฉะนั้นไปเปลี่ยนที่การกินเดี๋ยวหน้าบวมจะดีขึ้นเองนะถ้าอายุมากแล้วไม่ทานข้าวทั้งวันจะมีผลกับร่างกายไหมทั้งวันไม่กินข้าวเลยทุกวันด้วยอย่างนี้หรือเปล่าถ้าอายุมากแล้วเราอาจจะไม่หิวเหมือนเด็กๆแล้วอ่ะอันเนี้ยเป็นไปได้แล้วก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าเราไม่กินอะไรเลยแบบทุกวันน่าจะไม่ได้ยังไงเราก็ต้องทานใช่ไหมแล้วก็หมอมาจะพูดถึงสมดุลเพราะฉะนั้นในทุกวันก็สักมื้อนึงต่อวันน่าจะดีกว่าอันนี้หมอไม่แน่ใจสภาพร่างกายของคนไข้เลยพูดไม่ชัดเจนแต่ว่าที่พูดได้ก็คือพอเราอายุเยอะขึ้นเราสามารถทานอาหารได้น้อยมื้อลงได้บางคนทานวันละมื้อได้วันละมื้อนั้นอาจจะเป็นมื้อที่มีประโยชน์ที่สุดแล้วก็ทั้งวันไม่หิวเลยก็เป็นไปได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราอดข้าวหรือไม่อยากข้าวไม่มีความอยากอาหารกินข้าวไม่ลงเลยต่อเนื่องกันเป็น7วัน14วันเดือนนึงอันนี้มีปัญหากับที่กระเพาะอาหารแล้วอาจจะไม่ใช่เพราะแค่เราอายุเยอะขึ้นอาจจะมีปัญหาที่ระบบกระเพาะม้ามได้นะคะแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ทานอาหารเป็นระยะเวลานานๆทำให้กระเพาะม้ามยิ่งทำงานได้แย่ลงนะคะทำให้เขาเจ
จะเริ่มไม่รู้จักการย่อยอาหารเพราะฉะนั้นพอเราเริ่มทานอาหารเป็นคำๆอ่ะเป็นอาหารที่เป็นจริงๆไม่ใช่อาหารที่แบบพวกนมอะไรเงี้ยลงไปจะเริ่มเจ็บกระเพาะได้ถ้าใครไม่ได้ทานข้าวไปนานๆสังเกตคนที่อยู่ในภัยพิบัติตกอยู่ในถ้ำติดอยู่ในถ้ำเป็นเวลา10กว่าวันขึ้นเนี่ยพอขึ้นมาพอช่วยเหลือได้เนี่ยเขาจะให้ทานข้าวจริงๆไม่ได้เลยแทบไม่ได้เลยนะจะต้องให้น้ำเกลือก่อนให้แบบอาหารเหลวก่อนให้กระเพาะค่อยๆฝึกการย่อยขึ้นมาใหม่เพราะเราถ้าเราทานอาหารที่มันย่อยยากหรืออาหารที่เป็นชิ้นๆเข้าไปกระเพาะจะยิ่งทำงานหนักแล้วก็คนนั้นอาจจะเจ็บกระเพาะมากๆได้อันนี้เป็นเพราะฉะนั้นการไม่ทานข้าวเลยก็ไม่ดีเขาไม่ดีไม่รู้เหมือนกันหมอไม่แน่ใจว่าคนไข้เป็นยังไงหมอก็เลยพูดไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่แต่ถ้าคนปกติดีไม่ทานข้าวเนี่ยน่าจะมีปัญหาได้นะอ่ะมาน่าจะจบแล้วหมอจบได้ละอะไรเนี่ยหมอจะจบเรื่องลดน้ำหนักแล้วนะคะพอดีคุณแม่เป็นพังผืดที่ปอดมียาตัวไหนช่วยให้ดีขึ้นไหมครับแนะนำให้ไปฝังเข็มช่วยได้กับยืดเส้นด้วยตัวเองแล้วถ้าเกิดเป็นพังผืดที่ปอดทำให้หายใจไม่สะดวกมีการไออยู่ตลอดเวลาหรือแน่นหน้าอกอันเนี้ยทานยาจีนช่วยได้นะแต่ถ้าเป็นพังผืดที่ปอดแล้วไม่ได้มีอาการอะไรแต่ว่าอยากให้พังผืดนั้นไม่เป็นมากขึ้นหรือลดลงจะแนะนำให้ไปฝังเข็มกับออกกำลังกายนะอันเดียวกับชาคูค่ะถ้าผอมมากอยากอ้วนบ้างก็ต้องดูแลที่ม้ามกระเพาะเหมือนกันเพราะถ้าเราดูแลม้ามกระเพาะได้ดีม้ามจะไปสร้างกล้ามเนื้อทำให้เรามีน้ำมีนวลยิ่งขึ้นได้เริ่มต้นที่ทานอาหารเป็นมือๆทีนี้สำหรับคนที่อยากผอมหมอเคยทำคลิปข้าวหมากตุ๋นไข่นะคะก็จะเป็นการเรียกทำให้เราหิวได้ง่ายขึ้นทานข้าวหมากตุ๋นไข่ก่อนมื้ออาหารทุกมื้อได้นะคะคือต้มรอบนึงนะทานได้ทั้งก่อนอาหาร3มื้อเลยทำให้กระเพาะเราหิวมากขึ้นแล้วเราจะทานอาหารได้เยอะขึ้นแล้วเขาก็จะช่วยย่อยอาหารขับความชื้นขับความเย็นในร่างกายของเราแล้วเราก็จะมันจะไปบำรุงอะทำให้เรามีน้ำมีนวลเพิ่มมากขึ้นได้นะคะสำหรับผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัวอายุเยอะแล้วเริ่มเหี่ยวก่อนวัยอะไรเงี้ยทานข้าวหมากตุ๋นไข่จะเป็นอาหารบำรุงที่ค่อนข้างหาทานง่ายมากๆนะเดี๋ยวหมอจะทำให้ดูอีกรอบสั่งมา1ห่อระบบขับถ่ายดีขึ้นสั่งรอบ2ห่อเลยค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆนะคะชาหมอทุกตัวไม่มีคาเฟอีนนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกสรรพคุณของชาแต่ละชนิดนะคะชาที่หมอปักหมุดอยู่ตอนนี้ก็คือชาคูช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือดสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักไม่กินอะไรก็อ้วนเนี่ยลองทานอาหารเป็นมื้ออย่างที่หมอบอกแล้วก็ลองทานชาตัวเนี้ยหลังมื้ออาหารนั้นๆไปนะคะจะไม่ป้องกันให้เราอ้วนขึ้นแม้เราทานอาหารมากขึ้นนะเพราะถ้าเราไม่ทานอาหารเลยแล้วอดอาหารนะมันจะอ้วนขึ้นได้เพราะระบบกระเพาะม้ามันพองเขาก็เลยแบบเผาผ่านไม่ดีเก็บพลังงานทำให้เราแบบแค่กินน้ำก็บวมอะไรเงี้ยเพราะกระเพาะม้ามทำงานไม่ดีแล้วหมอจะเริ่มต้นที่ทานอาหารเป็นมื้อๆแล้วก็ทานชาคูหลังมื้ออาหารนั้นๆได้จะช่วยป้องกันให้น้ำหนักเราเพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วยปรับสมดุลม้ามกระเพาะย่อยอาหารได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะช่วยลดน้ำตาลในเส้นเลือดเพราะฉะนั้นก็เลยเหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานหรือเสี่ยงเป็นเบาหวานจะแนะนำให้นำชาคูมาจิบหลังอาหารทุกมื้อได้นะคะส่วนผู้ที่ปกติดีอย่างหมอเนี่ยปกติทุกวันหมอไม่ได้ทานนะหมอจะกินเฉพาะช่วงที่กินเบเกอรี่กับกินพิซซ่าเจ้าชาตัวเนี้ยมาทานหลังอาหารแต่วันนี้หมอกินชามู่จื่อก็คือชาตะกร้าที่1 นะคะเป็นชาที่ช่วยย่อยเนื้อสัตว์ได้ดีแล้วก็ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดโดยเฉพาะไขมันจากสัตว์เรารู้ใช่ไหมว่าไขมันอ่ะมันไม่ดีแล้วพอกินไขมันเราไม่ได้อาจจะกินเนื้อแดงก็ได้นะแต่ว่ามันก็แปรเปลี่ยนไปเป็นไขมันได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็การทานเนื้อสัตว์เยอะก็ทำให้เลือดติดขัดได้ง่ายชาตัวนี้จะช่วยหมุนเวียนเลือดนะคะช่วยล้างไขมันในหลอดเลือดนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันให้หลอดเลือดของเราแข็งตัวก่อนวัยนะช่วยย่อยเนื้อสัตว์ได้ดีมากสำหรับผู้ที่มีไขมันในเส้นเลือดสูงหมอจะแนะนำให้ทานหลังอาหารทุกมื้อนะคะแต่ว่าอย่างหมอปกติดีหมอจะเอามากินเฉพาะช่วงที่ไปกินชาบูนะคือชาบูมันกินง่ายแล้วก็อร่อยไงเราก็เลยติดชาบูนะคะแล้วหมออ่ะขี้เกียจรอมันกว่ามันจะออกฤทธิ์นานใช่ไหมหมอก็ใส่3ซองเลยความจริงต่อวันสำหรับผู้ปกติดีอ่ะวันละซองก็พอนะคะสำหรับผู้ที่มีไขมันในเส้นเลือดสูงจะแนะนำให้ทาน 3-5 ซองต่อวันได้เลยนะเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปมันจะค่อนข้างเห็นผลดีขึ้นนะคะประมาณนี้แหละจบละอ่ะชาตัวต่อไปก็คือชา
ิโคนะคะชาซิโคช่วยลดความดันสำหรับผู้ที่มีความดันสูงจะแนะนำให้จิบทานแทนน้ำได้แต่ว่าถ้าคนที่ปกติดียกตัวอย่างตัวเองแล้วนะก็คือถ้าใช้สายตาเยอะกับนอนดึกๆจะเอาชาตัวเนี้ยมาจิบทานในช่วงเวลานั้นนะจะช่วยทำให้ตาเราเย็นลงป้องกันให้ตาแดงบวมร้อนหรือว่าเลือดข้างติดขัดในดวงตานะคะเขาจะไปช่วยลดไฟตับลงมาทีนี้พอช่วยลดไฟตับทุกเวลาที่มันกระตุ้นขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยป้องกันให้ในอนาคตเรามีความดันในเส้นเลือดสูงแต่ว่าถ้าณปัจจุบันเรามีความดันสูงแล้วสามารถชาตัวเนี้ยมาจิบทานทุกวันได้นะคะต่อเนื่อง3เดือนขึ้นไปเช่นเดียวกันแล้วก็ตรวจวัดความดันทุกวันถ้าความดันของเราเริ่มดีแล้วอาจจะลดปริมาณชาลงแล้วก็ไปปรึกษาคุณหมอที่จ่ายยาแผนปัจจุบันให้เราทานยาลดความดันเนี่ยแล้วพอคุณหมอเขาเห็นแนวโน้มว่ามันดีขึ้นแต่เขาก็จะลดให้เรานะคะแล้วก็ปรับพฤติกรรมตัวเองเหมือนกันพฤติกรรมที่หมอแนะนำให้ทุกคนปรับเนี่ยทานอาหารให้เป็นมื้อนอนและตื่นเวลาเดิมๆนะคะนอนไม่ดึกจนเกินไปนะกินอาหารให้อิ่มพอดีออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็อารมณ์ให้ดีนะคะก็จะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงได้สมดุลแข็งแรงได้ดีนะทอมซินไม่อักเสบง่ายไม่เป็นภูมิแพ้ง่ายขับถ่ายดีนอนหลับดีเป็นต้นนะคะสวัสดีคุณกันนะคะแอบเห็นคุณกันมาขอบคุณมากๆนะแค่สองซองดื่มยาวเลยใช่ไหมชาคูชาคูตอนนี้เพิ่มปริมาณแล้วนะคะเป็น15ซองนะหมอไม่แน่ใจว่าเพิ่มตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยส่งให้คนไข้ไป15ซองแล้วนะคะทานได้ประมาณ15ครั้งอาจจะประมาณ10ถึง15วันเพราะว่าในบางครั้งอ่ะมันถ้าเราแบบทานเยอะมันก็จะจางไวใช่ไหมปกติหมอจะให้ทานวันละไม่เกิน 1-2 ซองก็จะประมาณนี้ก็จะทานได้ประมาณ 7-14-15 วันประมาณนี้นะคะผู้หญิงใกล้วัยทองกินอะไรยืดอายุไม่ให้วัยทองมาไม่ให้วัยทองมาแปลว่าไม่อยากให้ประจำเดือนหมดถ้าไม่อยากให้ประจำเดือนหมดและในมดลูกของเราไม่มีสีสามารถทานพืชผลที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนโปรเอสโตรเจนต่างๆได้เพราะเอสโตรเจนจะเป็นฮอร์โมนที่ช่วยทำให้เรามีประจำเดือนรอบเดือนได้พวกผลิตภัณฑ์จากถั่วน้ำมะพร้าวเป็นต้นนะคะแต่ว่าความจริงแล้วมันอะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะถ้าเกิดว่าประจำเดือนเรามายาวๆแล้วก็ทานอาหารพวกนี้อาจจะกระตุ้นทำให้เรามีซีดได้อะมันก็เลยมีทั้งข้อดีข้อเสียแล้วก็เราอาจจะแก่ไปตามวัยปกติแล้ววัยของคนหมดประจำเดือนก็คือวัย49ปีแล้วหลังวัยหมดประจำเดือนเราสามารถดูแลตัวเองให้ดีได้แล้วก็ไม่มันจะไม่ได้แก่ลงแบบแก่ขึ้นอย่างรวดเร็วได้นะคะดูแลตามที่หมอพูดอยู่เป็นประจำได้เลยในตำราหูตี้ในจริงตำราเดิมเลยก็คือผู้หญิงนับ7ผู้ชายนับ8เป็นตำราที่พูดถึงเรื่องประจำเดือนการเจริญเติบโตในแต่ละขั้นของผู้หญิงและผู้ชายนะคะเขาก็จะมีประโยชน์สุดท้ายประโยคสุดท้ายอ่ะของเขาเล่ามาทั้งหมดอ่ะผู้หญิงตั้งแต่35เป็นต้นไปพลังไตจะเริ่มตกพลังหยางหมิงจะเริ่มพองหยางหมิงก็คือหยางหมิงเส้นกระเพาะอาหารอ่ะมันจะเริ่มเหี่ยวเขาก็เลยบอกว่าผู้หญิงหลัง35ไปน่าจะเริ่มเหี่ยวลงผมจะเริ่มขาวพอผู้หญิงถึง47พลังหยางทั้ง3เส้นเริ่มแห้งอ่ะมันก็เลยทำให้หน้าเป็นฝ้าเป็นกะหน้าเหี่ยวง่ายผมเริ่มขาวเริ่มร่วงง่ายกว่าเดิมพอผู้หญิงถึง49ประจำเดือนหมดอะไรโชงไหม้เริ่นไหม้ปิดแล้วแล้วก็กุยเทียนกุยก็คือพวกฮอร์โมนอะเริ่มไม่หลังก็จะเป็นวัยที่แก่โดยสมบูรณ์แต่ความจริงประโยคหลังจากนั้นอะเขาก็จะเขียนอีกว่าถ้าสารจริงของร่างกายของเราดีนะคะเราจะมีโอกาสมีประจำเดือนยาวได้คือประจำเดือนสามารถมานานกว่านั้นได้โดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องไปทานอะไรกระตุ้นดูแลพลังไตของเราให้ยืดอายุแต่ทีเนี้ยดูแลพลังไตไม่ใช่เพิ่งมาดูแลตอน49อ่ะต้องดูแลตั้งแต่14อายุ14เป็นต้นไปเลยเพราะว่าผู้หญิงเริ่มต้นอายุประมาณ14นะคะตามตำราเนี่ยคือ14จะเริ่มมีประจำเดือนเริ่มมีประจำเดือนแปลว่าไข่เริ่มตกเรามีไข่ก็คือมีเมล็ดพวกเนี้ยเป็นเมล็ดจากไตแปลว่าพลังไตเริ่มมาทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราดูแลตั้งแต่ต้นไม่ดีไข่ของเราจะได้รับการกระทบกระเทือนทำให้ไข่หมดก่อนวัยรังไข่ฝ่อก่อนวัยทำให้วัยทองมาก่อนวัยทำให้เราแก่ก่อนวัยได้แต่ถ้าเราดูแลดีตั้งแต่เราอายุยังน้อยนะคะดูแลดีในที่นี้นอนหลับให้เป็นเวลานะกินอาหารที่ไม่ทำร้ายร่างกายกินเป็นมื้อไม่อิ่มเกินไปไม่หิวเกินไปไม่อดเกินไป
ไม่กินมากเกินไปไม่กินหวานเกินไปเค็มเกินไปต่างๆเนี่ยทำให้มันทุกอย่างสมดุลทานอาหารให้หลากหลายหมุนเวียนนะคะทานอาหารที่เป็นมื้อๆอิ่มเป็นมื้อๆนะนอนและตื่นเป็นเวลาขับถ่ายอยู่เป็นประจำนะคะอารมณ์ดีสม่ำเสมอแล้วก็อะไรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพวกเนี้ยออกกำลังกายต้องไม่หนักเกินไปด้วยนะทั้งหมดเนี่ยจะทำให้พลังไตของเราไม่ได้รับการกระทบกระเทือนมันก็จะยังทรงๆช่วงอันนี้14มันจะเริ่มโตขึ้นเต็มที่ที่สุดคือตอน28แล้วก็มันจะเริ่มตกตอน35แล้วก็ตกลงมาเรื่อยๆจนหมดนะคะทีนี้ถ้าเราดูแลตัวเองดีตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะคงที่ทำให้ไม่มีอะไรไปกระทบจนทำให้รังไข่ของเราฟอไปก่อนพอไข่มันจำนวนมากพอแล้วก็ไม่ได้มีอะไรทำลายไข่ของเราไปก่อนทำให้ไข่ของเรายังตกอยู่ทุกเดือนแม้ว่าปกติผู้หญิง49ประจำเดือนก็หมดแล้วผู้หญิงบางคน55ประจำเดือนก็ยังมาอยู่ได้อาจจะเป็นเพราะเขาดูแลตรงนี้มาตั้งแต่ต้นหรือพ่อแม่ให้มาดีนะคะพ่อแม่ให้พลังไตมาดีไข่ก็เลยมีมากกว่าคนอื่นไข่ก็เลยตกทุกเดือนเดือนละฟองเดือนละฟองต่อไปเรื่อยๆถ้าฟังนักวิทยาศาสตร์เขาจะบอกว่ารังไข่ไข่จำนวนไข่จะมาตั้งแต่กำเนิดต้นกำเนิดมาแล้วนะคะแล้วก็ใช้หมดไปตามเวลาอาจจะหมดก่อนเวลาเพราะเราทำลายร่างกายตัวเองมันก็เลยหมดก่อนเวลาได้แต่ว่ามันมีฟิกอยู่แล้วเราจะไม่สามารถเติมจำนวนไข่ได้แต่ในทางสาบแพทย์แผนจีนเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีไข่ของเราไม่ได้รับการกระทบกระเทือนแล้วก็ถ้าสมมติคนไข้มีปัญหาแบบอยากบำรุงไข่อะจากคนที่ไข่ฝ่อรังไข่ไม่มีไข่ไข่เสื่อมแล้วอะทานสมุนไพรจีนก็จะช่วยบำรุงไข่ทำให้ไข่ฟูดีแบบไข่เต็มได้ถ้าใครมีประสบการณ์ไปรักษากับคุณหมอแพทย์แผนจีนแบบจากตอนแรกเก็บไข่ไม่ได้เลยค่ะหมอทานยาไป3เดือนเก็บไข่ได้ดีกว่าเดิมแล้วก็มีโอกาสทำเด็กหลอดแก้วหรือติดธรรมชาติได้ดีขึ้นอันนี้คือฤทธิ์จากการดูแลแบบแพทย์แผนจีนนะคะความจริงคือทำได้แต่ว่าหมอไม่ได้อยากให้คนไข้มาหาทานโดยเพราะว่าคนไข้ไม่ได้มีโรคอะไรหรือไม่ได้ต้องการมีบุตรก็ไม่ต้องทานก็ได้แต่ถ้าอยากทานก็ทักไลน์แอดเข้ามาได้นะคะมาตรวจก่อนว่าเหมาะหรือไม่เหมาะอีกทีนึงนะเพราะทุกครั้งที่คนไข้อาจจะรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงดีแต่ว่าหมอจีนอ่ะอาจจะหาปัญหาที่แบบคนไข้ตรงนี้พอจะบำรุงได้พอจะปรับได้อันนี้กรรมฐานยาได้แต่ว่าหมอไม่ได้แบบจัดยาเอาไว้แล้วคือจะต้องตรวจกับคนไข้ก่อนถึงจะจัดยาได้นะคะทีนี้พอเราดูแลร่างกายของเราดีเราก็จะยืดอาการความจริงบางคนหลังหมดประจำเดือนหรือก่อนหมดประจำเดือนก็ไม่มีการไวทองนะแต่ว่าแค่หมดประจำเดือนไปเฉยๆก็ได้แล้วก็ร่างกายของเราถ้าเราดูแลตัวเองดีมันก็จะไม่ได้แก่แบบมันไม่ได้หมดประจำเดือนปุ๊บแก่ปั๊บแบบมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นความจริงเราอาจจะแก่ก่อนหน้านั้นหรือแก่หลังจากนั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับณสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่ว่ามันทำร้ายเราขนาดไหนสังเกตถ้าเรามีเพื่อนหรือญาติผู้ใหญ่ไม่เจอกันนานๆแบบปีที่แล้วเจอกันยังไม่ได้เป็นแบบนี้นะทำไมปีนี้มาเจอทำไมถึงแบบดูเหนื่อยขึ้นดูแก่ขึ้นผมขาวขึ้นเป็นต้นนะคะความจริงความแก่เนี่ยมันมักจะมาในช่วงเวลาหนึ่งที่เราไม่ทันดูแลตัวเองมันก็เลยแบบมันก็เลยตกแล้วความแก่ก็เลยแสดงออกมานะชาอะไรที่ทานแล้วลดความโลหิตความดันโลหิตนะคะก็คือชาซิโคตะก้าที่3นะจะช่วยลดระดับความดันในเส้นเลือดได้ชาตัวนี้จะแนะนำให้คนไข้จิบทานแทนน้ำค่อยๆจิบไปนะคะอย่ากินเครื่องๆนะคือพกเนี่ยหมอจะให้เอาชาซิโคใส่ในกระบอกน้ำร้อนเอาไว้ต้องรอนานนิดนึงเพราะว่าก่อนมันจะออกฤทธิ์คือค่อนข้างนานนะคะแล้วค่อยๆจิบไปจิบเย็นๆอุ่นๆอ่อนๆก็พอนะคะทานแล้วตาเราจะเย็นขึ้นด้วยแบบใครที่แบบหน้าแดงจัดแบบความดันขึ้นหน้าแดงกล่ำอะไรเงี้ยจิบตัวเนี้ยไปเรื่อยๆแต่ชาก็คือชานะมันจะไม่ได้ออกฤทธิ์แรงเหมือนยาขนาดนั้นอะมันจะค่อยๆปรับเราไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาจ่ายยาลดความดันก็คือต้องทานยาลดความดันของคุณหมอด้วยแล้วก็ทานชาของหมอช่วยปรับไปด้วยนะคะที่สำคัญก็คือต้องปรับร่างกายตัวเองด้วยนะแล้วก็สำหรับคนที่ใช้สายตาเยอะกับนอนดึกๆช่วงเวลาที่เรานอนดึกมันเป็นช่วงเวลาของลมปานตับต้องพักผ่อนแต่พอเรานอนดึกมันเหมือนไปเปิดไฟเหมือนเปิดเตาแก๊สในร่างกายของเราทำให้มันเผาผลาญทำให้แบบร่างกายเราลุกโชนไฟไม่ดีเกิดขึ้นนะคะต่อเนื่องกันนานๆทำให้เป็นความดันสูงได้เพราะฉะนั้นคนที่ใช้สายตาเยอะกับนอนดึกๆหมอจะแนะนำให้จิบชาซิโคได้นะจะช่วยลดไฟตับลงมาทำให้เลือดเราเย็นขึ้นทำให้เลือดเราไม่ร้อนนะคะทำให้ตาเราเย็นสบายขึ้นได้นะนอกจากนี้วันนี้หมอทำคลิปเกากี้กับเก๊กฮวยนะถ้าเกิดใครที่บ้านมีเกากี้กับเก๊กฮวยก็เอามาทำเป็นชาเอาไปผสมกับชาตาใสของหมอได้นะก็ช่วยเรื่องสายตาโดยตรงได้เลยนะอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะก็ต้องหมออ่ะมีขายแล้วก็จะแถมในไม้
ไม้กวาดซาเซตแพ็คคู่นะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งสั่งตอนนี้เพราะว่าของหมดเดี๋ยวรอของเข้ามาติดตามช่องหมออีกทีนึงแล้วเราทุกถ้าหมอไลฟ์ไหนแล้วหมอบอกว่าของเข้าแล้วนะคะก็กดสั่งได้เลยนะแต่ตอนนี้มันหมดนะคะทุกคนมันจะมีทั้ง3แบบสวยทุกแบบจริงๆหมอแจกหมดไปแล้วตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะเดือนนี้คือของหมดไม่มาเลยนะกินอะไรบำรุงเลือดกินตับตับหมูตับไก่นะคะบำรุงเลือดได้เครื่องในหมูแต่ว่าถ้าเราอยากทานอาหารที่บำรุงเลือดจริงๆนะหมอจะแนะนำผักใบเขียวจัดกวางไม่ใช่กวางตุ้งเอาปวยเล้งนะคะปวยเล้งจะเป็นอาหารที่บำรุงเลือดได้แล้วก็ความจริงบวบหมอทำบวบไปบวบก็มีธาตุเหล็กก็บำรุงเลือดได้นะถ้าเราลองไปหาอาหารที่เราแบบผักพื้นบ้านอะไรเงี้ยมันจะมีผักที่บำรุงเลือดได้ผักใบเขียวเพราะฉะนั้นทานผักให้หลากหลายจะช่วยบำรุงเลือดได้เราจะได้รับธาตุเหล็กต่างๆสารบำรุงเลือดได้ดีมากๆนะคะอันต่อมาก็คือบำรุงเลือดจากเนื้อสัตว์เครื่องในสัตว์ถ้าไม่มีโรคประจำตัวนะคะเนื้อสัตว์อ่อนๆเราก็ไม่ต้องกินเนื้อสัตว์เยอะก็คือกินบ้างเพราะฉะนั้นหมอถึงบอกว่าให้ทานอาหารหลากหลายหมุนเวียนยังไงเราก็จะได้รับสารอาหารครบแน่นอนกินให้อิ่มไปเลยเพราะเรากินอิ่มพอดีนะแล้วก็อิ่มไปทุกมื้ออย่างเงี้ยเราจะได้รับสารอาหารครบอยู่แล้วโดยที่เราไม่อาจจะไม่ต้องทานอะไรเสริมเลยแต่ถ้าสมมติคนไข้มีอาหารเสริมอะไรอยู่แล้วก็ทานได้ไม่มีปัญหาก็ทานได้ถ้าคุณหมอเขาแนะนำนะคะไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าสมมติยาจีนอะไรบำรุงได้นะบำรุงเลือดที่หมอนึกออกตอนนี้ก็คือพุทราจีนแต่ว่าพุทราจีนเขาจะมีข้อเสียอย่างนึงก็คือถ้าขับถ่ายยากไม่ให้ทานเยอะถั่วแดงทานได้ถั่วแดงสีแดงๆบำรุงหัวใจก็ดูแลเรื่องเลือดก็บำรุงเลือดได้นะคะประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าตำรับยาจีนบำรุงเลือดนะความจริงอ่ะหมอทำแอบทำอยู่แต่ว่ายังไม่ออกมาหมอกำลังจะทำแบบเป็นยาน้ำอย่าเรียกว่ายาน้ำแล้วกันเป็นเรียกว่าอะไรดีก็คือต้มมาเป็นน้ำเขาจะเรียกว่าตำรับยาจีนบำรุงเลือดที่เป็นตำรับยาจีนพื้นฐานของฟู่เคอหรือระบบสตรีอ่ะผู้หญิงสตรีเขาจะบอกเลือดผู้หญิงจะพองง่ายถ้ามาหาหมอจีนอ่ะเลือดมันจะพองกันอยู่แล้วมักจะมีตำรับเนี่ยตำรับนี้จะมีประมาณ4ตัวนะคะอยู่ในพื้นฐานตำรับยาปกติหมอจะยาให้คนไข้ประมาณเกือบ20ตัวแล้วจะมี4ตัวเนี่ยอยู่สม่ำเสมอในสุภาพสตรีที่มาปรับร่างกายต่างๆอ่ะจะมี4ตัวนี้แล้วก็พอคุยกับอาจารย์ซะหน่อยอาจารย์ก็บอกว่ามีอาจารย์ท่านนึงที่รักษาด้านนี้อยู่เขาก็จะเอาพื้นฐาน4ตัวนี้เหมือนกันหมอก็มองเห็นช่องทางทำมาหากินนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอกินเองก่อนละกันแล้วเราค่อยมาว่ากันนะเป็นสิวเพราะฮอร์โมนรักษายังไงปรับฮอร์โมนได้ด้วยตัวเองโดยการออกกำลังกายเชื่อมั้ยไหมกับอันที่สองเป็นสิวอักเสบมากๆนะคะจะเกี่ยวกับตับฮอร์โมนจากตับมิดจะมองว่าตับลมบานตับติดขัดจะทำให้ฮอร์โมนผิดปกติไปได้นะเพราะฉะนั้นถ้าหมอจ่ายยาให้กับผู้ป่วยที่ประจำเดือนมาไม่ดีมีสิวเยอะจะปรับลมบานตับตำรับยาจีนนั้นจะมีชื่อว่าปรับสมดุลสตรีอันนี้จะเป็นพื้นฐานแบบจ่ายให้คนไข้ที่เหมาะมากๆหมอจะจ่ายเซตนี้ให้แต่ว่าถ้าปรับให้ที่คนไข้หมอจะให้นอนให้ดีถ้านอนไม่ดีไฟตับเกินไฟตับในที่เนี้ยบางคนจะไม่ได้แสดงออกแค่ไม่ได้แสดงออกแค่แบบความดันสูงตาผ้ามัวนะคะแต่อาจจะมีเรื่องฮอร์โมนที่ผิดปกติไปนะภูมิคุ้มกันเริ่มบุกพร่องจากการนอนหลับที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากเป็นสิวหมอก็เลยแนะนำให้ไม่ให้ใช้สารเยอะใช้สารเยอะทำลายทั้งตับแล้วก็ทำลายทั้งเลือดพอเลือดน้อยลงเลือดจะร้อนขึ้นเหมือนกับความเย็นเลือดเนี่ยมันเป็นความเย็นมันเป็นพลังของพลังหยินอะแต่พอเนี้ยพลังหยินน้อยลงความร้อนก็เลยดูเหมือนเยอะขึ้นทำให้เลือดของเราร้อนขึ้นได้พอเลือดร้อนก็เหมือนมีไฟอะปะทุขึ้นมามันก็เลยออกมาทางผิวหนังพอเลือดตับร้อนขึ้นตับส่งเลือดต่อไปที่ลมปานปอดปอดดูแลเรื่องผิวหนังผิวหนังของเราก็เลยขึ้นมาเลือดตับเพราะเส้นลมปานของตับเนี่ยคือ1:00 ถึง 3:00ปอดคือ3:00 ถึง 5:00ลำไส้ใหญ่คือ5:00 ถึง 7:00ทีเนี้ยมันเรียงกันมาเลยนะคะเพราะตั้งแต่การนอนที่ไม่ดีทำให้เลือดไม่ดีเลือดไม่ดีส่งไปถึงปอดปอดส่งเลือดต่อไปไม่ดีนะคะทำให้ลำไส้ของเราไม่ได้ขยับทำให้เราขับถ่ายยากพอขับถ่ายยากไปนานๆก็ยิ่งเกิดไฟจากตอนแรกนอนไม่ดีเกิดไฟอยู่แล้วไม่ขับถ่ายก็ยิ่งเกิดไฟขึ้นมาอีกแล้วความร้อนนั้นจะออกจากที่ไหนมันก็ต้องปะทุออกมาทางผิวหนังนะคะผิวหนังนั้นก็คือการดูแลของปอดเลือดปอดไม่ดีพลังชีพปอดไม่ดีนะมันก็เลยปะทุออกมาเป็นสิวอักเสบสิวฮอร์โมนสิวก่อนประจำเดือนมาเป็นต้นเพราะฉะนั้น
ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังประจำเดือนคือนอนให้ดีนะคะข้อที่2ก็คือออกกำลังกายการออกกำลังกายจะปรับพลังชีในร่างกายของเราระบายความร้อนออกทำให้ผิวหนังของเราแข็งแรงทำให้ปอดของเราแข็งแรงปอดดูแลเรื่องผิวหนังทำให้สิวของเราลดลงได้แต่อาจจะใช้เวลาแต่ว่าจะเห็นผลในระยะยาวขอให้คนไข้เริ่มทำตั้งแต่วันนี้อย่าเพิ่งท้อแท้ที่จะทำความดีเพราะการนอนให้ดีมีประสิทธิภาพอ่ะมันได้ผลกับตัวเองถึงแม้ว่ามันไม่ได้มันจะไม่ได้นอนวันนี้เห็นผลสิวหายวันนี้แต่ว่ามันจะถ้าเราทำอย่างสม่ำเสมอสิวจะไม่ขึ้นแล้วผิวเราจะแข็งแรงขึ้นอันที่สองคือถ้าเราออกกำลังกายตั้งแต่วันนี้ตลอดไปร่างกายของเราจะแข็งแรงผิวเราจะแข็งแรงสิวมันก็จะไม่กลับมาแล้วถ้ามันหายลดเนี่ยมันจะกำเริบได้ยากขึ้นแล้วก็ถ้าเราเป็นสิวอยู่ตอนนี้ก็รักษาไปนะคะแล้วก็ฝังเข็มได้ไปหาคุณอาจจะหาคุณหมอผิวหนังด้วยคุณหมอแพทย์จีนฝังเข็มช่วยได้เหมือนกันนะก็จะช่วยระบายความร้อนเนี่ยหมอเป็นสิวหมอก็จะฝังลดรอยสิวได้นะฝังไปเลือดก็จะออกเยอะมากแปลว่าเลือดมันคั่งติดขัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลายๆแนวแต่ว่าแนวที่ดีที่สุดก็คือแนวดูแลตัวเองก่อนที่จะไปพึ่งหมอแล้วก็แนวแบบรู้จักตัวเองแล้วก็เข้าใจสุขภาพร่างกายของเราจริงๆอ่ะเราจะได้แข็งแรงจากข้างในแล้วก็ระยะยาวด้วยพอภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงร่างกายของเราแข็งแรงจริงๆอ่ะโรคมันจะกลับมาได้ยากขึ้นหรืออาจจะทำอะไรเราไม่ได้เลยแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องไปหาคุณหมออยู่บ่อยๆแล้วโรคปัญหาเดิมๆจะได้ไม่กลับมาประมาณนี้นะนอนแล้วตื่นกลางดึกเวลาเดิมเป็นประจำอายุเท่าไหร่ถ้าคนที่อายุผู้สูงอายุแล้วอาจจะตื่นขึ้นมาแล้วก็อาจจะนอนหลับนานหน่อยแล้วก็ค่อยหลับอันเนี้ยปัญหาทั่วโลกเลยเหมือนกับจะเป็นกันหมดอาจารย์หมอก็ค่อนข้างจะแบบก็คือจะให้กินยาจีนแต่ว่าถ้าคนไข้ไม่อยากทานยาจีนอ่ะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกไม่เป็นอะไรอ่ะก็ไม่เป็นอะไรก็ได้สมมุติเรานอนนานสัก 4-5 ชั่วโมงในช่วงแรกแล้วเราก็ตื่นมาประมาณ 2-3 แล้วเราก็นอนต่ออีกประมาณ7ประมาณ 5:00 ไปจนถึง 8:00 เช้าถ้าเราไม่ได้ทำงานแล้วก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรขอแค่ช่วงที่เราตื่นไม่ต้องเครียดไม่ให้เปิดโทรศัพท์ให้มานั่งสมาธิได้นะคะให้มายืดเส้นเบาๆได้นะหรือว่าใครไปเรียนไทเก๊กมาลําไทเก๊กช่วงเวลาที่เราตื่นขึ้นมาได้ตอนที่เราได้ยืดเส้นออกกําลังกายเล่นโยคะหรือลําไทเก๊กนะคะเป็นการรับออกซิเจนเพิ่มขึ้นขับคาร์บอนไดออกไซด์เยอะขึ้นร่างกายผ่อนคลายขึ้นเราจะนอนหลับได้ดีขึ้นในช่วงเวลาต่อไปหรือถ้าเราออกกําลังกายอยู่เป็นประจําอยู่สม่ําเสมอหรือออกยืดเส้นก่อนนอนนะคะเราจะสามารถนอนหลับได้ยาวขึ้นคนไข้หมอบางท่านอะเขาก็นอนหลับได้ดีโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยจากการยืดเส้นที่หมอแนะนำไปนะก็ลองไปยืดเส้นได้นะคะสวัสดีนะคะวันนี้คนเยอะหมอก็ดีใจนะขึ้นลงนะคะสวัสดีนะคะชาปลายประสาทเช่นแขนมีวิธีบ้างไหมคะยืดเส้นเหมือนกันยืดเส้นช่วยได้นะคะอันที่สองคือไม่ให้ก้มมองจอนั่งแบบคดคูนะคะทำให้สรีระของเราผิดแปลกไปมันก็จะไปทับเส้นประสาททำใหไปเลี้ยงปลายประสาทไม่ดีมีการมึนชาแล้วก็การนอนหลับที่ไม่ดีทำให้ปลายประสาทอักเสบได้ง่ายสังเกตตอนที่เราเคาะจอเคาะคีย์บอร์ดแล้วเจ็บปลายนิ้วอ่ะอันนี้คือเริ่มอักเสบละให้ไปนอนแค่นอนก็หายไม่ต้องทานยาแต่ถ้าเราทิ้งไว้นานๆเนี่ยอาจจะอันตรายกว่านั้นนะคะมันอาจจะแก้ไม่เร็วถ้าเราสังเกตตัวเองได้ดีอ่ะมันแสดงอาการนิดนึงแล้วเรารักษาตัวเองทันทีอ่ะมันหายเลยไม่ต้องหาหมอนะคะ แต่ถ้าอยากหาหมอถ้าเป็นแบบเนี้ยหมอก็จะมาฝังเข็มแต่ว่าหมออยู่ไกลไงหมออ่ะเสียใจเหมือนกันนะหมอก็อยากรักษาคนไข้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรกระจายรายได้สู่คนที่มีรายได้เยอะอยู่แล้วอยู่ในเมืองนะคะก็ไปฝังเข็มใกล้บ้านได้ไม่มีปัญหานะหมอเชื่อว่าคุณหมอทุกคนน่าจะเก่งอยู่ก็คือเขาได้รับใบประกอบมาแล้วนะคะก็ได้รับการการันตีระดับหนึ่งนะแล้วเราก็นั่นแหละหาคุณหมอที่เราเชื่อใจไว้ใจนะคะใกล้บ้านได้เพราะหมออยู่ไกลมากนะใครอยู่มุกดาหารก็มาหาหมอได้นะคะลมเยอะเลยบ่อยทานชาอะไรดีแนะนำชามู่จื่อนะคะชาตะกร้าที่1นะคะใครที่มีลมเยอะอาหารท้องอืดย่อยยากเลอขึ้นมาอยู่บ่อยๆนะคะชาตัวนี้มันจะเป็นลิดดันลมมันอาจจะเป็นผายลมแทนแต่ไม่เป็นไรมันจะเป็นการขับลมออกไปนะคะแล้วก็ย่อยอาหารได้ดีขึ้นนอกจากนี้จะให้คนไข้งดหวานทอดมันทานอาหารที่อิ่มพอเหมาะแล้วก็ไม่ให้คิดมากพวกนี้มันจะทำให้ลมเกิดขึ้นมาได้นะลมถ้าหมออยู่คนสาธุแต่หมอไม่ไปเปิดแข่งนะคะถ้าเกิดว่าคุณหมอแพทย์จินดูอยู่หมอสู้ไม่ไหวจริงๆแบบว่าทุกอย่างมันแพงอะแล้วก็จะค่อนข้างอยู่ยากใช่อยู่มุกด้วยพูดไม่ออกเลยอยู่มุกทหารค่อนข้างดีกับหมอมากกว่า
คือแบบพาลูกไปเดินเล่นง่ายนะหนามหวายบ่งต้อที่หลังได้ผลจริงไหมต้องถามคุณหมอแพทย์ไทยอันนี้น่าจะเป็นคุณหมอแพทย์แผนไทยทำนะคะเราก็ต้องถามคนไข้ที่ทำแล้วแต่เคสแบบเนี้ยที่จีนเขาทำไหมเขาจะเรียกว่าไม่จิวถ้าหมอจำไม่ผิดนะชื่ออะไรสักอย่างหมอจำไม่ได้แล้วก็คือเป็นการทำให้เกิดแผลเป็นในจุดต่างๆแต่ว่าจุดที่ทำกันนิยมทำกันก็คือจุดจู่ซานหลีเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันแต่ว่าถ้าบ่งต้อเนี่ยเขาจะทำที่จุดการชูอยู่บนเส้นลมปานกระเพาะปัสสาวะที่หลังแต่หมอไม่แน่ใจว่าแพทย์แผนไทยทำจุดไหนแล้วก็เห็นผลไปต้องถามคนที่ทำอันนี้หมอตอบไม่ได้ปวดส้นเท้าค่ะสองข้างแนะนำให้แช่เท้าแล้วก็นอนหลับให้ดีนะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะหมออยู่มุกดาหารนะคะมาทันด้วยน้ำหนักเกินไขมันเกินความโอ้โหสำหรับผู้ที่มีไขมันในเส้นเลือดสูงนะคะแล้วก็มีความดันสูงน้ำหนักเยอะอาจจะเป็นเบาหวานด้วยนะในช่วงเริ่มต้นหมอแนะนำให้ทาน2ตัวก่อนก็คือชาซิโคกับชามู่จื่อนะคะชาซิโคคือชาตาใสช่วยลดความดันจิบทานแทนน้ำชามู่จื่อนะคะก็คือชาตะกร้าที่1นี่ทานหลังอาหารหมอก็ทานอยู่อันนี้จะช่วยลดไขมันชาซิโคนะคะจะช่วยลดความดันชาซิโคจิบทานแทนน้ำชามู่จื่อจิบทานหลังอาหารทำแบบนี้ต่อเนื่อง3เดือนความดันกับไขมันของเราจะเริ่มดีขึ้นค่ะพอไขมันดีขึ้นความดันก็ดีขึ้นพอความดันดีขึ้นไขมันก็ดีขึ้นพวกเนี้ยถ้าตัวนึงตัวใดตัวนึงไม่ดีอ่ะเดี๋ยวตัวอื่นๆจะตามมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาเป็นระบบก็คือให้มันหายไปอันที่2ก็คือพอเราเริ่มดีแล้วหมอจะแนะนําให้เริ่มทานชาคูได้ชาคูสลับกับชามู่จื่อไปมาได้นะคะก็จะช่วยลดน้ําหนักได้แล้วก็ช่วยลดน้ําตาลในเส้นเลือดเผื่อว่าคนไข้จะเสี่ยงเป็นเบาหวานนะเวียนหัวบ้านหัวบ้านหมุนบ้านหมุนเนี่ยจะมีได้2กรณีไม่แกร่งก็พองนะคะอันเนี้ยอาจจะไปฝังเข็มได้อาการฝังเข็มรักษาอาการบ้านหมุนการฝังเข็มรักษาอาการบ้านหมุนเห็นผลค่อนข้างดีนะโดยที่ไม่ต้องทานยาได้นะคะทีนี้การวิงเวียนเวียนหัวเนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุเหมือนกันอันนึงอาจจะเป็นเพราะลมปานตับแกร่งขึ้นมาทําให้บ้านหมุนวิงเวียนนะคะวิงเวียนเค้าเรียกว่ามู่เจี้ยนมู่เจี้ยนก็คือตาของเราแบบวิงเวียนขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ต้องระบายไฟตับออกไปก็จะรักษาอาการนี้ได้แต่บางคนวิงเวียนจากม้ามพองม้ามดึงพลังไปเลี้ยงหัวได้ไม่ดีทําให้แบบเลือดเลี้ยงหัวไม่พอแล้วก็เลยแบบมึดๆหน้ามึดๆงงๆโคงเคงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปบำรุงม้ามเพราะฉะนั้นถามว่าทานตัวไหนดีต้องดูว่าคนไข้เป็นประเภทไหนเห็นไหมจ่ายยาจีนยากไหมหมอเลยทําเป็นชาไม่ได้ไม่งั้นหมอทําชาบ้านหมุนไปแล้วนะมันทํายากเพราะว่าไม่รู้คนไข้อยู่กลุ่มไหนแต่บางคนก็แบบเอารวมๆไหมแบบกลุ่มหนึ่งแล้วก็กินได้ทั้งหมดอ่ะแต่ว่ามันจะเห็นผลได้ไม่ชัดเจนไงหมอก็เลยไม่ทำนะคะคนเป็นโรคสะเก็ดเงินความจริงโรคสะเก็ดเงินโรคผื่นผิวหนังต่างๆนะคะโรค SLE โรครุมาตอยโจเกนซินโดรมภูมิคุ้มกันบกพร่องผิวหนังแข็งเหล่านี้ทั้งหมดมันคือกลุ่มภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะจนแสดงอาการต่างๆออกมาไม่เหมือนกันมันก็เลยออกมาเป็นโรคต่างๆไม่เหมือนกันแต่ว่ารักษาตัวเองอ่ะเหมือนกันทั้งหมดเลยอันแรกก็คือการกินถ้าเกี่ยวกับผิวหนังเนี่ยมันจะกล้ามเนื้อผิวหนังจะเกี่ยวกับปอดลำไส้ใหญ่แล้วก็กระเพาะม้ามเพราะฉะนั้นต้องดูแลเรื่องปอดและลำไส้ใหญ่ให้ดีก็คือขับถ่ายให้ดีทำพลังชีพของปอดให้ดีก็คือการออกกำลังกายออกกำลังกายหรือยังสำหรับผู้ที่เป็นสะเก็ดเงินนะคะอันที่2คือกระเพาะม้ามดูแลเรื่องการกินให้ดีนะคะแค่กินอาหารแสลงนิดนึงสะเก็ดเงินกำเริบได้เลยคนไข้หมอที่เป็นสะเก็ดเงินหน้าแข้งเดี๋ยวมองหาหุ่นก่อนแล้วเขาอ่ะเป็นสะเก็ดเงินบนเส้นลมปานกระเพาะอาหารคือเขาเป็นตรงนี้เลยปืด2อันนะคะตรงนี้2หองข้างเพราะฉะนั้นคนเนี้ยจะเกี่ยวกับกระเพาะอาหารค่อนข้างเยอะหมอก็จะให้ดูแลเรื่องอาหารหมอรักษาเขาหายไปแล้วมันไม่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมมันไม่กำเริบเขาไปกินอาหารทะเลจัดไม่ได้กินนิดหน่อยคือกินเยอะกินทุกวันในช่วงที่ไปเที่ยวคืออยู่อีสานอ่ะก็คืออาหารแม่น้ำโขงใช่ไหมคือพอเขาไปเที่ยวทะเลเขากินอาหารทะเลไงพอกินอาหารทะเลมันก็กำเริบนะคะกำเริบแต่โชคดีของเขาก็คือเขาไม่ได้ปวดคอบางคนเป็นสะเก็ดเงินปวดคอเข้าคอได้ก็คือจะเป็นหนักขึ้นรักษายากขึ้นเพราะฉะนั้นหมอไม่อยากให้คนไข้เป็นเข้ากระดูกถ้ามันเป็นที่ผิวหนังให้เป็นที่ผิวหนังแล้วก็หายด้วยผิวหนังถ้าเป็นที่
ผิวหนังรักษาด้วยผิวหนังคือการออกกำลังกายให้เหงื่อออกเป็นการขับพิษได้ระดับหนึ่งด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เป็นการเสริมให้กล้ามเนื้อผิวหนังของเราแข็งแรงดีนอกจากนี้เสริมภูมิคุ้มกันให้ตัวเองได้ด้วยการออกกำลังกายแบบเหมือนง่ายนะขอแค่คนไข้ทำอันที่สองคือการกินหมอไม่แน่ใจว่าคนไข้ขึ้นตรงไหนนะอย่างคือคนไข้ท่านเนี้ยเขาจะขึ้นตรงนี้เยอะก็จะต้องดูแลเรื่องการกินแต่ไม่ว่าคนไข้ขึ้นที่ไหนก็ต้องดูแลเรื่องการกินเพราะหมอบอกว่าเส้นลมปานปอดขึ้นมาจากจงเจียวก็คือขึ้นมาจากกระเพาะอาหารและม้ามถ้าเรากินไม่ดีพลังที่ไปเลี้ยงปอดก็ไม่ดีไปด้วยปอดอ่อนแอก็ทำให้โรคผิวหนังกำเริบได้ง่ายขึ้นก็ต้องดูแลเรื่องการกินให้ดีไม่ทานอาหารแสลงถ้ารู้ว่ากินอะไรแล้วกำเริบไม่ให้กินแล้วก็ถ้ารู้ว่าอะไรอะของทอดของมันของหวานอันนี้ก็ไม่ดีความหวานเยอะๆทำลายม้ามความคิดมากทำลายม้ามบางคนจะขึ้นขอบผมถ้าขึ้นที่บริเวณหัวจะค่อนข้างเกี่ยวกับความเครียดเพราะฉะนั้นจะไม่ให้เครียดไม่ให้นอนดึกเพราะยิ่งนอนดึกจะยิ่งอารมณ์แปรปรวนง่ายแล้วก็เครียดง่ายนะคะการนอนหลับที่พักผ่อนที่เพียงพอทำให้ร่างกายเย็นลงเลือดเย็นลงอาการก็จะกำเริบได้ยากขึ้นสมมุติตอนนี้อาการกำเริบอยู่การรักษามีทั้งยาจีนและการฝังเข็มแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างที่หมอบอกไปเมื่อสักครู่นี้เลยถ้าทุกคนฟังหมอทุกไลฟ์มาไม่ว่าโรคไหนก็แล้วแต่หมอจะให้ดูแลตัวเองเหมือนจะเหมือนกันหมดทุกอันเลยแต่ว่าหมอจะอธิบายไปว่าทำไมถึงช่วยได้และถ้าคนไข้ตั้งใจทำจริงอ่ะมันจะช่วยได้จริงๆหมอไม่ได้โกหกแล้วก็คนไข้จะค่อนข้างประหยัดตังค์ด้วยขอให้คนไข้ที่แบบไม่เป็นโรคอ่ะทำส่วนคนที่เป็นโรคแล้วก็ต้องยิ่งทำเข้าไปอีกนะมันจะได้ไม่ต้องเป็นโรคไงไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐจริงๆนะไขมันตะกร้าที่1นะคะชาลดไขมันตะกร้าที่1นะออกกำลังกายแบบไหนเหมาะกับคนเป็นความดันเดินเล่นเดินเร็วสลับกับเดินช้านะคะสักวันละประมาณ 10-20 นาทีออกกำลังกายให้เหงื่อออกซึมๆนะคะระหว่างนี้ให้แกว่งแขนแต่แกว่งแขนให้ถูกต้องนะจะไม่ให้แบบไม่ให้ทิ้งแรงที่หัวไหล่คือไม่ใช่โยกตามแรงโน้มถ่วงแต่ว่าให้เราออกแรงจริงๆไปนะคะเพราะว่าที่หัวไหล่ของเราเนี่ยจะมีเส้นลมปานตมทองเส้นลมปานให้คนไข้ฟังนะคะอ่ะปอดเยื่อหุ้มหัวใจลำไส้เล็กนะคะซานเจียวแล้วก็ลำไส้ใหญ่ตรงเนี้ยมันจะเกี่ยวอ่ะสังเกตง่ายๆคือมีปอดและหัวใจปอดดูแลเรื่องพลังชีหัวใจดูแลเรื่องเลือดและหลอดเลือดก็คือจะดูแลเรื่องความดันโลหิตได้เพราะฉะนั้นถ้าคนไข้แค่ออกกำลังกายหายใจคอกยาวๆนะคะแกงแขนทำให้หัวไหล่คอบ่าไหล่ของเราโล่งขึ้นเลือดลมหมุนเวียนดีขึ้นความดันของเราจะมันถ้ามันยังสูงอยู่เราปรับไปเรื่อยๆมันจะมีโอกาสลดลงได้แล้วก็นอกจากนี้ก็คือดูแลเรื่องอาหารด้วยนะคะไม่ทานอาหารรสจัดไม่ทานอาหารพลังงานสูงต่างๆนะจิบน้ำบ่อยๆชาที่จิบชื่อว่าอะไรนะคะชาที่หมอจิบอยู่ตอนนี้คือชามูจือตะกร้าที่1ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดช่วยย่อยเนื้อสัตว์ได้ดีช่วยหมุนเวียนเลือดด้วยป้องกันให้หลอดเลือดของเราแข็งตัวก่อนวัยหมอจะบอกว่าถ้าเรากินเยอะเกินไปอ่ะคือหมอกินเยอะมากแล้วก็นั่นแหละเราก็กลัวกระเพาะทำงานหนักแล้วเราก็กลัวแก่ไงแต่ชาหมอไม่ได้ช่วยให้ไม่แก่นะแต่ว่าพอระบบหมุนเวียนเลือดเราดีเลือดไม่ติดขัดอ่ะมันไม่เกิดพิษในร่างกายใช่ไหมมันก็จะไม่เสื่อมไงมันก็จะไม่เสื่อมง่ายนะคะก็กินได้เราต้องรักตัวเองกันค่ะใช่ดูแลสุขภาพเท่ากับรักตัวเองนะคะความจริงอ่ะมันยากมากช่วงแรกอ่ะคือช่วงก่อนแต่งงานนะคะเราก็จะมีแต่ตัวเราใช่ไหมหมอจะจัดการเวลาของตัวเองอ่ะค่อนข้างดีมากๆแล้วก็จะแบบออกกำลังกายแบบดีกินข้าวดีขับถ่ายดีใช่ไหมแต่พอหลังแต่งงานโดยเฉพาะหลังมีลูกนะคะล้วนเหมือนกันนะแล้วเราก็จะเริ่มมีปัจจัยอื่นๆแต่ว่าหมอคิดว่ามันคือข้ออ้างของตัวเองอ่ะถ้าเราจัดการตัวเองแบบจัดตารางตัวเองให้ดีแล้วก็เข้มงวดพอโดยที่ไม่เครียดนะคะก็จะทำให้ร่างกายของเราดีด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกได้ดีด้วยตอนนี้หมอนั่งพิมพ์นะคะถ้าหน้าหนาวควรกินชาไหนถ้าหน้าหนาวควรกินชาไหนถ้าหน้าหนาวกินขิงได้เอาหมอตอนอยู่ที่จีนแล้วเป็นฤดูหนาวส่วนใหญ่มันจะหนาวยาวกว่าหน้าร้อนแล้วทุกครั้งหมออ่ะจะมีกระบอกเก็บความร้อนอย่างเงี้ยแต่เล็กกว่านี้นะหมอจะใส่ขิงไปประมาณ3แผ่นแล้วก็ใส่น้ำผึ้งไปนิดหน่อยลงไป
แล้วก็อบเอาไว้เดินไปโรงเรียนสมัยก่อนกินอย่างเงี้ยจะอยู่โรงเรียนกับไปมหาลัยกับหอแต่พอโตหน่อยอยู่โรงพยาบาลเริ่มทำงานเริ่มไม่ได้กินนะคะแต่ว่ากินแบบเนี้ยมา3ปีมันไม่ได้ร้อนเกินไปนะเพราะว่าความอ่อนโยนของน้ำผึ้งอ่ะมันช่วยระงับความแรงของขิงกลิ่นที่ได้อ่ะมันจะค่อนข้างอุ่นๆละมุนอ่ะเออแล้วมันก็เป็นการอุ่นร่างกายของเราได้เป็นการดึงพลังหยางขึ้นมาได้ชาตะกร้าที่1ทานหลังอาหารเหมือนที่หมอทานแบบเนี้ยใส่ชาลงไปแต่หมอใส่3ซองเลยนะแต่คนไข้ทานทีละซองพอเนี่ยเราก็ทานหลังอาหารเท่านั้นโดยเฉพาะหลังอาหารที่ของทอดของมันเนื้อสัตว์เยอะๆหรือคนที่เป็นไขมันในเส้นเลือดสูงทานหลังอาหารได้ทุกมื้อหมอไม่ได้กินทุกวันหมอจะมากินเฉพาะวันที่หมอกินหนักๆมานะคะมันจะช่วยย่อยอาหารแล้วเราจะโล่งท้องขึ้นเบาท้องขึ้นนะแต่วันนี้กินเนื้อเยอะไปจริงหมอจะเล่าชาแก้ไอถ้าไอไม่เยอะก็ไม่ต้องกินใช่ไหมคะหรือกินต่อเนื่องจนหมดถ้าไม่ไอแล้วไม่ต้องทานได้นะคะคุณก้อยหยุดทานได้เลยออกกำลังหมอพูดไปละโอเคหมอไม่ย้อนกลับไปแล้วนะเราก็จะมาคุยกันเรื่องใหม่หน้าหนาวอ่ะหน้าหนาวจะอยู่เขาจะพูดว่าเป็นฤดูแห่งการเก็บตัวจำศีลนะคะซึ่งพลังไตเนี่ยเป็นตรงกับเทียบแล้วคือเป็นเทียบอยู่ในฤดูหนาวเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากพลังไตพองไม่อยากแก่เร็วไม่อยากมีไวทองมีการไวทองนะคะในช่วงฤดูหนาวเราควรจะเก็บพลังไตก็คือเก็บตัวเข้ามาในเวลาของไตก็คือช่วง5โมงถึง1ทุ่มเนี่ยพระอาทิตย์จะเริ่มตกเร็วบางครั้ง5โมงเย็นฟ้าเริ่มมืดแล้วพลังไตอ่ะคือเขาจะเริ่มเก็บตัวเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทำตามพระอาทิตย์ก็คือต้องเริ่มเก็บตัวเข้ามาถ้าเราสังเกตพอเข้าหน้าหนาวพระอาทิตย์จะสั้นลงเราก็ต้องใช้ชีวิตถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะถ้าเราแบบไม่ได้ทำงานแบบเป็น OT อะไรขนาดนั้นก็เก็บเข้ามาหรือถึงแม้เราทำงานโอ้ใจของเรียบร้อยได้รับของแล้วขอบคุณมากๆนะคะสัญญาณดีไหมอ่ะเหมือนสัญญาของหมอพ่องลงหมอลืมกวาซาอ่ะสัญญาณมาแล้วนะคะร่างกายวันนั้นจะเล่าร่างกายของเราพลังม้ามทำงานได้ไม่ดีขับความชื้นได้ไม่ดีอ่ะพออากาศข้างนอกมันเริ่มชื้นอ่ะเราจะเริ่มขี้เกียจหนักเนื้อหนักตัวนะคะหรือใครที่เป็นผื่นคันได้ง่ายตอนที่อากาศชื้นขึ้นมาก็เพราะสาเหตุนี้เลยนะเพราะว่าร่างกายของเรามันแค่ส่วนเล็กๆของธรรมชาตินะคะธรรมชาติเนี่ยเอฟเฟกต์แรงมากกับร่างกายของเรานะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีนะคะค้างไหมทุกคนสวัสดีนะคะค้างไหมถ้าไม่ค้างแล้วกด1ให้หมอหน่อยนะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะเข้ามาสั่งชาตัวอื่นเพิ่มค่ะขอบคุณมากๆโอ้สัญญาณไม่ดีสัญญาณดีไหมตายละดีแล้วใช่ไหมเนี่ยแหละหมออ่ะหมออยู่ภูธรนะภูธรแปลว่าอะไรหมอไม่แน่ใจหมอใช้ถูกหรือเปล่าแบบความจริงอาจจะเป็นเพราะกรุงเทพก็ได้นะกรุงเทพเป็นเพราะหมอเองแหละเอ้าสัญญาณไม่ดีแล้วได้รับของแล้วขอบคุณนะคะมันคือชาอะไรเพิ่งเข้ามาครั้งแรกครั้งอีกแล้วครั้งไหมถ้าไม่ครั้งกดดึงให้หมอหน่อยครั้งไหมครั้งไม่ครั้งไม่ค้างกด1ไม่ค้างกด1ค้างๆมาๆนะโอเคค้างหรอโอเคโอเคอดฟังเลยโอเคตอนนี้ค้างไหมคะหมอมาใหม่แล้วนะทุกคน
ียใจอ่ะกลับมาแล้วนะกลับมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะมากว้าซากันโอเคกดหนึ่งแล้วขอบคุณคุณกันมากๆนะคะขอบคุณคุณน้ำหวานชัดนะชัดไหมชัดแล้วกดหนึ่งมาได้นะคะโอเคขอบคุณมากขอบพระคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วกลับมาต่อหลังจากนี้สาระจะน้อยลงนะเฉพาะเราจะเข้าสู่การกวาซานะคะตะกี้คนไข้ถามว่าชาของหมอคืออะไรเพิ่งเข้ามานะคะชาหมอจะมีอยู่3ตัวนะคะก็คือชาขอไข่ชาก่อนเดี๋ยวจะมากวาซากันนะอ๋อขอบคุณคุณชมพู่มากๆค่ะมาอีกครั้งนะคะชาหมอคือจะช่วยลดไขมันนะคะชาตัวที่นะแต่หมอจะกดสินค้าให้ดูนะคะชาตะกร้าที่1หรือชาตัวที่หมอปักหมุดอยู่คือชาที่ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดย่อยเนื้อสัตว์ได้ดีมากๆนะคะสำหรับมื้อไหนเราไปกินบุฟเฟ่ชาบูหมูกระทะของทอดของมันนะคะทานชาตัวนี้จะช่วยย่อยเนื้อสัตว์ได้ดีช่วยหมุนเวียนเลือดแล้วก็ล้างไขมันในหลอดเลือดณเวลาแบบไขมันใหม่ที่ทานเข้าไปเลยไม่ให้มันไปเกาะติดหลอดเลือดของเรานะคะทำให้หลอดเลือดของเราสะอาดจากไขมันทำให้เลือดของเราหมุนเวียนดีป้องกันให้หลอดเลือดของเราแข็งตัวก่อนวัยก็เลยป้องกันโรคความดันโลหิตสูงได้ในอนาคตนะคะแต่สำหรับผู้ที่มีความดันสูงแล้วไม่ใช่สำหรับผู้ที่มีไขมันในเส้นเลือดสูงแล้วหรือไขมันพอกตับหรือเป็นถุงน้ำดีตัดถุงน้ำดีท้องอืดง่ายสามารถนำชาตัวนี้มาทานหลังมื้ออาหารได้จะช่วยย่อยอาหารทำให้ท้องเราโล่งขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าสำหรับผู้ที่มีไขมันในเส้นเลือดสูงทานต่อเนื่อง3เดือนขึ้นไปนะคะหลังอาหารทุกมื้อก็จะช่วยลดระดับไขมันในเส้นเลือดของเราลงได้นะสั่งชาทั้งสองมาทานแล้วแฟนทานแล้วนั่นช่วยย่อยโอเคชาทั้งสองตัวนี้ก็จะต้องทานหลังอาหารทานสลับมื้อกันได้นะคะต้องสั่งขอบคุณคุณกันมากๆนะคะพรุ่งนี้ตรวจร่างกายประจำปีค่ะโอเคหมอก็ลุ้นตามด้วยเหมือนกันนะเนี่ย โฆษณาไปเยอะนะคะแต่ของหมอดีแน่นอนแบบหมอรับประกันได้ถ้าแต่ว่าถ้าผลเป็นยังไงบอกหมอได้นะแต่หมอจะช่วยเสริมให้ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการกวาซากันนะลองซื้อกวาซานะคะคือหมอก็อยากขายไม้กวาซาแต่ว่ายังไม่อยากให้กดซื้อเพราะว่ามันยังไม่ได้ของแถมนะปกติหมอจะแถมที่คาดผมนะคะแต่ว่าถ้าจะสั่งก็ยินดีขายมากๆนะคะโอ้ดีๆมีนะคะ4ถุงมีโปร4ถุง 1,000 บาทนะคะอันนี้โปรดีที่สุดสำหรับหมอแล้วหมอรู้สึกละอายแก่ใจแต่ว่ามันดีที่สุดเท่าที่หมอจะทำได้แล้วนะคะก็คือเซตชา4ถุง 1,000 บาทนะคะสามารถสั่งอันนี้ได้นะแล้วก็สำหรับผู้ที่สั่งซื้อครบ 3,900 บาทจะแถมกาน้ำร้อนสีชมพูอันใหญ่ๆแล้วหมอจะขึ้นรูปให้ดูอันนั้นแต่ว่าถ้าสั่งเซตนั้นเลยอ่ะมันจะได้ของอื่นๆเพิ่มมาเยอะมากหมอไม่ได้เขียนลงไปเอ้าวันนี้ลูกชายหมอมาเร็วเดี๋ยวหมอรีบกวาดซาก่อนนะแถมย้อนหลังได้ไหมคะคุณหมอเสียดายจังคนไข้สั่งรอบหน้าแล้วพิมพ์มาว่าแบบสั่งชาหรืออะไรก็ได้มานะคะแล้วก็พิมพ์มาว่าเคยสั่งอะไรไปแถมย้อนหลังเดี๋ยวก่อนหมอต้องคิดมาอีกทีนึงเพราะว่าถ้าแถมย้อนหลังเดี๋ยวหมอแถมหลายคนเดี๋ยวมันไม่พอขายอยากสั่งเซตใหญ่นะคะเซตใหญ่ขนาดไหนสั่งไปแล้ว4ถุงขอบคุณมากมากนะคะ แย่เลยนะอยากผอมเหลือ20โลครับโอ้ยเหลือ20โลไม่ได้นะหมอไม่ช่วยนะคะแบบนี้เราต้องเอาแค่พอดีนะคะเอาที่ร่างกายแข็งแรงนะสั่งเยอะคือเยอะขนาดไหนจะสั่งไปขายต่อเหรอไม่ได้ยังขายต่อไม่ได้นะคะแบบขายอย่างจริงจังไม่ได้เพราะว่าหมอต้องไม่ขออย.ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวหมอถูกเพ่งเล็งแล้วก็เดี๋ยวหมอถูกร้องเรียนแล้วเดี๋ยวหมอจะยุ่งนะอันนี้คือหมออ่ะจ่ายให้คนไข้แล้วหมอก็สอนวิธีการทานสอนคุณประโยชน์แล้วก็สอนโทษให้ทุกคนรู้แล้วก็ปรึกษาหมอได้โดยตรงก็เลยจ่ายได้ตามธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของเขานะคะแต่ว่าอะไรก็นั่นแหละนั่นนะเข้าใจหมอไหมรอซื้อกาแฟอีกนานไหมครับคาดการว่าไม่เกิน1สัปดาห์ไม่เกิน1สัปดาห์นะคะทุกคนจะได้ของแถม
เอ้ยแต่ว่าใครที่สั่งมาก่อนหน้านี้หมอแถมที่พอกหน้าไปให้นะที่พอกหน้าจะได้อยู่นะคะได้ไหมอ่ะเขาที่สั่งไป8ถุงค่ะคุณน้ำหวานได้ของแถมไปแล้วนะคุณน้ำหวานไม่ตายแล้วไม่ได้แล้วอ่ะรอของแถมค่อยสั่งนะสั่งทาน3เดือนอ๋อสั่งเพิ่มไปแล้ว3สั่งไป3แล้วเพิ่มได้ไหมอยากได้ผงไข่มุกแต่ละหมอตอบไม่ถูกเลยอ่ะสั่งไปแล้ว3เพิ่มได้ไหมกดสั่งอีก1ได้ถ้าสมมติว่าเราสั่งชาของหมอไปแล้ว3นะคะแล้วก็กดสั่งอีก1อาจจะไม่ได้ราคาโปรโมชั่น4ถุง 1,000 แต่ว่า TikTok อ่ะเขาจะเชื่อมให้จัดส่งรวมถ้าหมอเห็นแบบเนี้ยเอ้าแล้วหมอจะแถมอะไรให้หมอไม่มีของแถมใช่ค่ะได้ที่พกหน้าใช่มั้ยพกหน้าไปก่อนพกหน้าไปก่อนนะอย่างน้อยหมอจะมีของเล็กๆน้อยๆให้อยู่เท่าที่หมอพอจะให้ได้นะคะทุกคนชาคืองี้ฉลากชาของหมออ่ะมันจะมีฉลากชาที่หมอปิ้นเองกับฉลากชาที่หมอสั่งทำในวันที่ฉลากชาที่สั่งทำหมดหมอก็เลยปิ้นเองฉลากชาที่หมอปิ้นเองอ่ะมันจะเขียนว่าชามู่จื่อทุกอันเลยไม่ว่าจะชาลดน้ำตาลชาลดไขมันก็จะเขียนตัวใหญ่ว่าชามู่จื่อแล้วข้างๆแถบตรงเนี้ยจะเป็นชาช่วยย่อยลดไขมันหรือว่าชาลดน้ำหนักลดน้ำตาลในเส้นเลือดเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นชื่อชามู่จื่อจริงๆมันจะเป็นชื่อยี่ห้อที่หมอกำลังจะทำยี่ห้อขึ้นมานะชื่อตาชาหมอการตาชามู่จื่ออะไรประมาณเนี้ยทีนี้ให้คนไข้ดูว่าตกลงมันคือชาลดน้ำตาลหรือชาลดไขมันมันจะมีเขียนอยู่หน้าซองแล้วเราก็ลองสังเกตหาดูมันจะมีตัวหนังสือเขียนว่าชาลดน้ำหนักลดน้ำตาลในเส้นเลือดอ่ะอันนั้นก็คือชาคูช่วยลดน้ำตาลในเส้นเลือดแต่ถ้าคนไข้ได้เป็นชามู่จื่อชาช่วยย่อยลดไขมันอันนั้นก็จะเป็นชาช่วยย่อยเนื้อสัตว์ได้ดีกับลดไขมันในเส้นเลือดนะคะงงหมอไหมเพราะว่าบางครั้งมันจะแบบคนไข้จะสับสนฉลากซองของหมอคือฉลากมาไม่ทันส่งของอ่ะหมอก็เลยปิ้นเองก่อนทำกับก๊อปปี้มาเป็นเองอะแล้วมันเป็นฉลากเก่าที่หมอทำเองสมัยก่อนขายมานานมากแล้วอะคราวนี้สองใบสองรอบราคาต่างกันนะคะหูจริงหรอ170กับ970กับ925ทำไมได้คูปองต่างกันหรอแนะนำให้กับคนใกล้ตัวแล้วขอบคุณมากๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาคว้าชากันก่อนนะถ้าทุกคนมีข้อสงสัยต่างๆสามารถทักไลน์แอดเข้ามาได้นะคะหมอจะพยายามเร่งตอบให้นะแล้วก็จะมีคุณหมอท่านนึงช่วยตอบอยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้หมอเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วนะปัญหา แม่ค้าเกิดใหม่แม่ค้าหัดใหม่นะพี่เลี้ยงของน้องต้าฝูอ่ะบอกว่าถ้าหมอไม่เป็นหมออ่ะหมอน่าจะเป็นแม่ค้าไปแล้วป่านเนี้ยน่าจะไลฟ์ขายของทุกวันแล้วนะชาหมอช่วยเจริญอาหารไหมช่วยทานอาหารให้พอดีกับร่างกายของเราจะไม่ได้ทำให้อยากอาหารมากขึ้นแต่ถ้าคนไข้อยากได้ชาที่ช่วยให้อยากอาหารมากยิ่งขึ้นก็คือชาตะกร้าที่1แต่เอ้ยชาตะกร้าที่3แต่ว่าจะให้ทานก่อนอาหารชามู่จื่อช่วยย่อยเนื้อสัตว์ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดตัวเนี้ยถ้าทานก่อนอาหารเราจะหิวข้าวเราจะเจริญอาหารมากยิ่งขึ้นมันจะเป็นการเปิดกระเพาะแต่ถ้าทานหลังอาหารอ่ะมันก็จะช่วยย่อยอาหารเพราะฉะนั้นหลังอาหารแต่ว่านี่หมดทานไปหลายแก้วละหมดกินอิ่มเกินไปแต่ถ้าเราเอาไปทานก่อนอาหารเนี่ยจะเปิดกระเพาะทำให้เราอยากอาหารเจริญอาหารแต่ถ้าเราไม่อยากเจริญอาหารไม่ให้ทานก่อนอาหารให้ทานหลังอาหารงงหมดไหมจะได้ทั้งสองเป็นสองอย่างอยากได้แบบ4ถุงเปลี่ยนได้หรือเปล่ากดยกเลิกออเดอร์แล้วก็กดสั่งใหม่ได้นะคะสำหรับการสั่งซื้อวันนี้นะถ้าสั่งซื้อไปตั้งแต่เมื่อวานหมอจะส่งเรียบร้อยแล้วนะคะน่าจะยกเลิกไม่ทันแต่ถ้าสั่งซื้อวันนี้อยากเปลี่ยนเป็น4ถุงนะคะจะมีเซต4ถุง 1,000 ยกเลิกแล้วก็สั่งใหม่นะยกเลิกสั่งใหม่ได้นะทุกคนอย่ายกเลิกไปแล้วยกเลิกเลยนะหมอจะเสียใจนะคะ เรามากวาดซากันกวาดซาเนี่ยต้องทำทุกวันนะคะเหมือนการยืดเส้นหรือออกกำลังกายนะออกกำลังกายทุกวันสุขภาพดีทุกวันถ้าเราเริ่มขี้เกียจออกกำลังกาย1วันมันจะเริ่มขี้เกียจออกกำลังกายเป็น2 3 4 5แล้วมันก็จะไม่กลับไปออกกำลังกายอีกเลยนะการกวาดซาก็เช่นเดียวกันถ้าเราแบบไม่ขยันทำอ่ะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าตกลงมันเห็นผลหรือเปล่าแล้วพอเราทำ
น้อยกว่าไม่ทำก็คือไม่ทำมากกว่าก็คือไม่ทำเลยอะไรเงี้ยมันก็คือไม่เห็นผลไงแต่เราทำเป็นประจำอยู่สม่ำเสมอทุกวันนะคะใบหน้าที่เราส่องกระจกแล้วเป็นใบหน้าแบบเนี้ยอีก6เดือนข้างหน้ามันก็ยังจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็บวกไปอีก6เดือนมันก็เป็นแบบนี้อยู่แปลว่าอีกปีนึงต่อไปเราก็ดูไม่แก่ขึ้นนะมันจะประมาณนี้นะคะการชะลอวัยแบบกว่าซานะเพราะฉะนั้นกว่าซาได้เป็นทุกวันนะคะมาดูหมอเนี่ยมากว่าซาแต่ต้นปีจนตอนนี้จะปลายปีแล้วความจริงหมอกว่าซาแต่ปีที่แล้วๆนะคะแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ไลฟ์สดนะใครมีไม้กว่าซาแล้วก็มานวดตามกันได้นะคะปกติเนี่ยเขาอาจจะมาเริ่มตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปนะแต่ว่าหมอจะเอาบริเวณที่หมอตึงก่อนเสมอนะคะก็ตอนนี้หมอจะตึงที่ตาเยอะหมอก็จะเริ่มที่ใต้ตาไปอันนี้เป็นการนวดขึงเส้นเอ็นนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้มีไม้กว่าซาแบบหมออ่ะไม่เป็นไรใช้อะไรก็ได้ที่เรามีนะคะแล้วก็เราใช้แล้วดีอ่ะใช้ได้หมดเลยไม่ว่ากันแต่ถ้าสมมติว่าสนใจไม้กว่าซาแบบที่หมอใช้นะคะหมอจะใช้เป็นไม้กว่าซาจากเขาสัตว์นะคะเขาจะช่วยสลายเลือดข้างติดขัดได้ดีป้องกันฝ้ากระนะคะลดรอยดำแดงจากสิวได้แบบเร็วมากๆนะแล้วก็เนี่ยอาการตึงใต้ผิวหนังเนี่ยเขาจะสลายได้ดีมากๆนะคะเราจะโล่งได้ค่อนข้างเร็วมากๆคุณหมอใช้เจลอะไรนะคะอันนี้เป็นคิวเพรสนะคะถ้าจะซื้อคิวเพรสอ่ะจะให้ซื้ออันนี้จะเป็นสลิปปิ้งมาร์กสีฟ้าสีอื่นสีอื่นอย่าใช้เลยใช้อันเนี้ยดีสุดอันนี้ลองของนะเดี๋ยวอันเนี้ยหมดแล้วต่อไปจะใช้อีกอันหนึ่งจะเปลี่ยนอันเราก็ลองไปเรื่อยนะคะเดี๋ยวเรารอมีทุนก่อนเราอาจจะทำครีมใช้เองนะแต่วงการนี้มันยากอ่ะหมอก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าเอาที่เราถนัดดีกว่านะขายสมุนไพรเนี่ยแหละถนัดสุดทาครีมนะคะทาครีมเก็บผมให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็ค่อยๆนวดไปตอนนี้หมอจะตึงตามากนะเราก็จะขึงค่อยๆขึงเบาๆนะคะเราจะรู้สึกกึกๆใต้ผิวหนังแล้วก็การจ้องจอนานๆอ่ะขอบตาจะดำแบบเนี้ยดูตาหมอดิดำอ่ะดำแบบนี้นะถ้าแม่หมอเห็นแม่หมอจะดุเลยแปลว่าเมื่อคืนนี้นอนไม่ดีถ้าช่วงไหนนอนไม่ดีตาหมอจะดำขึ้นมาง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือไม่ให้มองจอนานๆแล้วก็รีบนอนซะเห็นผลเร็วมากนะคะอีกอันนึงก็คือมากวาดซานะเราอย่าไปฝืนร่างกายมากนะคะยิ่งฝืนยิ่งใช้พลังไตยิ่งหมดเร็วแล้วยิ่งแก่เร็วช่วงก่อนหมอจะเล่าเรื่องนี้แต่ว่าหมอรู้สึกว่าหมอยังเรียบเรียงเรื่องได้ไม่ดีเดี๋ยวขอไปเขียนหนังสือก่อนแล้วเดี๋ยวเรียบเรียงดีจะมาเล่าใหม่นะคะความจริงถ้าเราดูแลพลังไตได้ดีอ่ะมันเป็นเคล็ดลับวิชาการชะลอวัยในทางศาสตร์แพทย์แผนจีนนะแล้วก็ถ้านำไปเทียบกับศาสตร์สมัยใหม่อ่ะก็ค่อนข้างสอดคล้องกันเรื่องการนอนการกินการขับถ่ายแบบเป๊ะเลยอ่ะแต่ว่าหมอจะเล่าในแบบแพทย์แผนจีนโดยไม่เอาแผนปัจจุบันมาเกี่ยวคนไข้ไปเทียบกันเองแต่ว่าหมอกำลังจะเขียนหนังสือหมอจะเทียบให้ในหนังสือนะขยันไหมขยันมากแต่ไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่อ่ะแต่ว่าเราต้องมีเดดไลน์วันไหนมิราเคิลจริงนะทำทุกอย่างในคืนเดียวอาจารย์หมอจะนัด15กับปลายเดือน30 31อ่ะจะนัดประชุมนะคะแบบหมอต้องทำรายงานแต่ว่าทำรายงานของหมอคือเอาคนไข้ที่หมอรักษาส่งไปให้อาจารย์ดูพิจารณาต้องไปตรวจอะไรเงี้ยแล้วหมอตั้งใจจะทำแบบความจริงจะตั้งใจทำจากต้นเดือนกลางเดือนจะได้ส่งทันแล้วก็เริ่มทำต่อหลังจากประชุมครั้งนั้นจะทำต่ออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ทำแล้วก็ไปทำคืนสุดท้ายก่อนจะส่งตลอดเลยสมัยเรียนก็เป็นแบบนี้สมัยนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะแล้วหมอเชื่อว่าน่าจะหลายคนก็เป็นแบบนี้นะใช่ไหมหรือว่าไม่ไปวันนี้จะได้นอนเร็วใช่นอนเร็วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับใจด้วยนะถ้าใจมันไม่นอนเนี่ยมันไม่หลับไม่ลงนะคะหลับไม่ลงไม่ได้มีงานทำด้วยนะไถโทรศัพท์สวัสดีค่ะไม่เป็นไรก่อนหน้านี้หมอไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เขาไม่ค่อยมีสาระแล้วทำไงคุณเจนนี่อยากรู้อะไรถามได้นะคะหมอจะมีสาระให้คุณเจนนี่ได้นะวันนี้หมอเล่าเรื่องม้ามกระเพาะแบบอยากสุขภาพดีไม่อยากอ้วนง่ายด้วยม้ามกระเพาะนะคะดูแลม้ามกระเพาะได้ดีไม่ใช่การอดอาหารแต่เป็นการกินแล้วก็กินอย่างถูกต้องนะ
ินอาหารหลากหลายหมุนเวียนเลยไม่จำเป็นต้องกินหรือไม่กินอะไรใช่นาฬิกาชีวิตเดี๋ยวเล่านาฬิกาชีวิตใหม่ไหมหมอชอบนาฬิกาชีวิตมากเลยเด็กแต่ว่าทีนี้จะเล่าทีละแบบทีละสองสองอะแล้วก็จะเล่าแบบการทำงานของแต่ละอวัยวะต่างๆดีไหมจะได้แบบละเอียดยิบเลยอะคนที่ฟังหมอไม่ต้องไปเรียนละเดี๋ยวอนาคตหมออาจจะเปิดคอร์สสอนไงแต่ว่าคนที่ฟังทุกไลฟ์ของหมออะจะแบบค่อนข้างเข้าใจธรรมชาติอันเนี้ยอยู่แล้วไม่ต้องไปไม่ถ้าหมอเปิดคอร์สไม่ต้องเข้ามาเรียนนะไม่อยากได้รับเงินของผู้สนับสนุนหลักกันอยู่แล้วนะคะเล่าใหม่นะได้ สำหรับนาฬิกาชีวิตเดี๋ยวมาเล่าใหม่ในวันพรุ่งนี้นะแต่ว่าทีนี้จะทำเป็นแบบ7วัน6วันละกันเพราะว่ามันแบ่งทีละ2 2ก็ได้6วันนะแล้วขอไปทำกันบ้านก่อนแล้วก็เล่าทุกครั้งจะเล่าไม่เหมือนกันนะแต่ว่านั่นแหละแล้วจะนึกอะไรออกกวาดซาล่องแก้มลึกให้ตื่นขึ้นแบบหมอค่ะทำได้นะทำได้หมอใช้ไม้ข้างละกี่นาทีหมอทำอ่ะไม่ได้นับจำนวนครั้งแล้วก็ไม่ได้ดูนาทีถ้าทำเองแบบโดยที่ไม่ได้พูดอ่ะหมอจะคึงจนกว่ามันจะโล่งแต่ว่าอันนี้พูดไปด้วยสมาธิก็เลยไม่ค่อยอยู่ที่หน้าเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าถ้าหมอนวดแล้วมันยังไม่ตึงเอ้ยมันยังตึงอยู่อ่ะยังจะนวดต่อไปเริ่มต้นการนวดของหมออาจจะไม่เหมือนคนอื่นหมอจะนวดคลายเส้นให้เส้นมันโล่งก่อนอ่ะเหมือนกับเป็นการวอร์มอัพหน้าพอมันเริ่มโล่งแล้วเราค่อยๆคึงออกมันจะดีขึ้นร่องแก้มหมอความจริงมีนะแล้วหมอมีตั้งแต่จำความได้คือแบบเข้าม.1เพื่อนมาทักหน้าแล้วก็จะเป็นกลุ่มผู้หญิง3คนเพราะหมอเรียนโรงเรียนหญิงล้วนแล้วเพื่อนคนนี้ก็จะแบบมองหน้าแล้วก็เอ้ยทำไมมีริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยหมอก็แล้วเขาไม่มีแต่หมอมีหมอก็สงสัยฉันยิ้มเยอะมั้งหมอไม่รู้ตอบว่าอะไรนะแต่หมอจะเป็นแนวหน้าแก่กว่าวัยตั้งแต่เด็กนะคะไม่รู้ทำไมตอนนี้หมอก็เลยดูไม่แก่ขึ้นเพราะหมอแก่ขึ้นตั้งแต่เด็กแล้วตอนเด็กๆหมอแก่ไปแล้วนะตอนนี้ก็เลยแบบอายุดูไม่เยอะขึ้นนะคะแล้วก็นวดถ้าเกิดว่าอยากล่องแก้มดีนะคะให้คึงตั้งแต่ปีกจมูกนะคึงอันนี้จะมันจะเป็นมีกล้ามเนื้อมัดหนึ่งตรงนี้แล้วก็นวดขึ้นไปแต่ว่าตอนแรกหมอจะยังไม่นวดยาวหมอจะนวดแบบสั้นๆก่อนเป็นการกระตุ้นตรงนี้ก่อนนะคะถ้าเคยดูคลิปมันจะมีคลิปฝรั่งอ่ะเขานวดเก็บไปอย่างเงี้ยมันก็จะยกหน้าไปเนี่ยตรงนี้ขึ้นได้ตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นจุดเส้นลมปานเหมือนกันกดขึ้นไปจะเป็นจุดที่ทำล็อกหน้าทำให้เนื้อตรงเนี้ยกระชับขึ้นได้นะคะแล้วก็นวดรีดไปแต่แรกๆก็ยังไม่รีดนะคะจะทำให้มันคลายก่อนเป็นวอร์มกล้ามเนื้อนะร่องจมูกลึกอันนึงอาจจะเพราะว่าเนื้อแก้มเราเยอะด้วยค่ะพอเนื้อแก้มเราเยอะมันก็เลยดูเหมือนลึกอะอันนี้จะเป็นปัญหาค่อนข้างยากทีนี้ต้องดูว่าเราอะน้ำหนักเยอะหรือเปล่าแบบบางคนน้ำหนักไม่ได้เยอะแต่ว่ามันเนื้อที่หน้าเยอะอันเนี้ยอันเนี้ยจะยากเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากการแบบตกจริงๆหรอกมันเกิดจากแบบเนื้อมันเยอะมันก็เลยหนักกว่าเพื่อนเขาอะแบบเนี้ยชาลดความดันกับไขมันหรือเปล่าคะมีถามถูกหมอแล้วค่ะหมอนี้มีนะชาของหมอนะทานยังถูกต้องนะคะชาที่ช่วยลดไขมันคือชาที่หมอปักหมุดอยู่ตอนนี้นะคะเอาไว้ทานหลังอาหารเนี่ยก็คือตัวที่หมอกินอยู่หมอไขมันในเส้นเลือดไม่สูงชาตัวนี้เขามีสรรพคุณหนึ่งก็คือย่อยเนื้อสัตว์ได้ดีแล้วก็ลดไขมันในเส้นเลือดก็คือไขมันที่คนไข้อยากลดกันแต่ทีนี้ไขมันจากสัตว์เขาก็ช่วยลดด้วยนะคะหมอเพื่อป้องกันโรคจากการกินที่ไม่ดีออกไปแล้วก็กินชาเนี่ยเข้าไปนะคะส่วนคนไข้ที่มีไขมันอยู่แล้วหมอจะแนะนำให้ทานหลังอาหารทั้ง3มื้อต่อเนื่อง3เดือนนะคะส่วนชาที่ช่วยลดความดันคือชาซิโคตะกร้าที่5นะคะตะกร้าที่5ชาซิโคช่วยลดความดันให้ใส่กระบอกน้ำร้อนใหญ่ๆแบบนี้จิบทานแทนน้ำนะคะทาน2ตัวเนี้ย1วันทานทั้ง2ตัวเลยตัวนึงจิบทานแทนน้ำตัวนึงทานหลังอาหารนะคะจะช่วยลดทั้งความดันและไขมันนะทานต่อเนื่อง3เดือนขึ้นไปแล้วก็ตรวจค่าเลือดถ้ามันยังทรงๆหรือมีแนวโน้มลดลงก็ทานต่อเนื่องไปได้อีกนะคะตาผ้ามัวกดจุดตรงไหนนะเดี๋ยวค่อยๆดูนะคะมีร่องน้ำตาเป็นตั้งแต่เด็กเลยตรงนี้ใช่ไหมร่องน้ำตาเนี่ยแหละมันคือเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนี้หมดเลยกล้ามเนื้อทำให้มีร่องแก้มกับกล้ามเนื้อทำให้มีร่องน้ำตาเนี่ยอุ๊ยหมอขอแคปหน้าจอ
อุ๊ยเพิ่งไปนะอุ๊ยทันอยู่ทันอยู่สวยมากค่ะขอบคุณมากๆนะคะแล้วเราก็นวดแบบนี้ได้นะเดี๋ยวดีใจเกินไปตีนก้าขึ้นนะกินข้าวแรงแล้วเจ้ากินข้าวแรงแล้วกะเจ้ากินข้าวแรงแล้วจ้าเจ้าต้องพูดว่ายังไงสำหรับคนที่ปวดตานะคะกลัวกล้ามเนื้อตาห้อยนะคะหรือล่องตรงเนี้ยเยอะหรือใต้ตาลึกนะคะจะให้นวดตั้งแต่หัวคิ้วนะคะนวดตรงหน้าผากเวลากวาดซาที่หัวคิ้วแล้วกึกๆเป็นเพราะอะไรเพราะตรงนั้นแหละที่มันจะทำให้เราแก่นะคะมันคือกล้ามเนื้อเส้นเอ็นมันตึงนะมันก็เลยมีความกึกๆอย่างตอนนี้หมอนวดมันก็จะกึกๆๆๆได้นะเรานวดไปเรื่อยๆมันจะโล่งขึ้นมันจะนุ่มขึ้นแต่ว่ามันจะกึกทุกวันนะแต่พอเรานวดไปมันจะคลายแล้วพอเราทำเครียดคิดงานอะไรเงี้ยมันจะเก่งเห็นไหมมันจะเก่งขึ้นมาอีกแล้วเราก็นวดอีกมันก็เลยชะลอไว้ให้เราได้ทุกวันเราก็จะเลยไม่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยได้ในอนาคตถ้าเราทำอยู่สม่ำเสมอนะคะอันนี้ทำให้เลือดเราโล่งหน้าเราก็จะเบาสบายขึ้นอันนี้หมอจะกำลังจะนวดตาใสนะแต่ว่าจะช่วยเรื่องริ้วรอยที่หน้าผากได้ด้วยนะคะเริ่มต้นที่หน้าผากไปด้วยนะตรงนี้มันจะเป็นจุดหยางปลายนะคะอยู่บนเส้นลมปานถุงน้ำดีทีนี้ถุงน้ำดีก็จะมาตั้งแต่หางคิ้วเราไปเลยอุ้ยไอหางตาเราตรงนี้นะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าถุงน้ำดีไม่ดีเนี่ยตรงนี้เราก็จะไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเราก็นวดขึงรอบๆไปเลยนะคะนวดจนหายตึงแล้วก็ไปที่หัวตาไอหัวคิ้วพูดผิดๆถูกๆแล้วหมอจะต้องไปนอนแล้วนะเอาจริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่อยากหนังตาตกง่ายเนี่ยถุงใต้ตาถุงใต้ตาแบบนี้เลยนะคะนี่กวาซาแบบด้ามเนี่ยหมอเพิ่มสินค้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งกดสั่งซื้อกันนะกวาซาแบบด้ามของหมออันนี้แบบหนาจะเป็น 1,590 แต่ว่าหมออาจจะจัดโปรราคาลดเพิ่ม300บาทนะคะแต่ว่าหมอกดโปรโมชั่นใน TikTok ไม่เป็นก็ เดี๋ยวหมอขอกดก่อนแล้วเดี๋ยวรอค่อยไปซื้อเห็นมันลดราคาค่อยซื้อนะคะเพราะว่าแบบรูปหัวใจของหมออ่ะมันหมดแบบขายแยกไม่ได้แล้วนะอันนี้คือบำรุงสายตานะคะก็ต้องนวดตั้งแต่หัวคิ้วทำให้หนังตาเราไม่ตกนะคะลดอาการรอบดวงตาใต้ตาเนี่ยความจริงมีปัญหาตั้งแต่บนตานี่นะเพราะฉะนั้นเราต้องคึงตั้งแต่ตรงนี้นะคะช่วงแรกๆที่หมอนวดตรงนี้จะคันมากๆคันเข้าไปในตาอาการคันนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าเลือดแห้งนะคะก็เลยเลือดไปเลี้ยงไม่ดีก็เลยทำให้คันทีนี้เราก็เลยนวดไปเรื่อยๆจนหายคันอ่ะถ้าปล่อยไว้เฉยๆมันไม่คันแต่ว่าพอเราไปโดนอ่ะมันจะรู้สึกคันข้างในอ่ะแปลว่าเลือดมันติดขัดเลือดเลี้ยงไม่ดีนะคะนวดเบาๆนะแต่ว่าใครเป็นต้อจะให้นวดอย่างระวังนะอาจจะไม่ให้นวดแบบนี้ด้วยนะคนที่เป็นต้อนะคะอันตรายนะอันนี้คือคนที่ปกติทำได้นะคะคนที่เป็นต้ออาจจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะแล้วก็นวดใต้ตาขึ้นมาเพราะว่าพอเรานวดตรงนี้โล่งแล้วอันนี้มันกล้ามเนื้อเดียวกันกล้ามเนื้อกลมๆเคยเห็นอนาโตมีไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ถ้าเราห่วงแต่ใต้ตาเรานวดแต่ใต้ตาอาจจะไม่เห็นประโยชน์เราก็เลยต้องนวดทั้งหมดนะคะเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันความจริงมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะเราอย่าไปมองแยกพอมองแยกแล้วเรารักษาเฉพาะจุดอ่ะมันก็เลยไม่หายสักทีอย่างคนเป็นสิวแล้วมาปรึกษากับหมออย่างเงี้ยหมอก็ต้องให้ปรับทั้งหมดแล้วบางครั้งคนไข้ก็จะบอกว่ามันเกี่ยวกันหรอหมอก็เลยไม่รู้จะตอบยังไง ก็มาฟังหมอให้เข้าใจความจริงทุกอย่างในร่างกายของเราเกี่ยวกันหมดเนี่ยแค่ในดวงตาของเราแค่บริเวณเนี่ยก็เกี่ยวกับอวัยวะทั้ง5นะคะหนังรอบดวงตาเนี่ยเกี่ยวกับม้ามตาขาวเนี่ยเกี่ยวกับปอดขอบๆเนี่ยไอ้ตาตรงที่ยังไม่ใช่รูตาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าโถงโขงหมอจำชื่อฝรั่งไม่ได้อีกแหละแล้วก็ไอ้ตาดำของเราเนี่ยคือตับรูตาของเราเนี่ยคือไตเห็นไหมหัวตาของเราตรงเนี้ยคือหัวใจเนื้อแดงๆเนี่ยคือหัวใจแค่บริเวณเนี่ยก็เกี่ยวกับอวัยวะทั้ง5แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ให้อยากให้รอบดวงตาของเราเหี่ยวง่ายต้องดูแลการกินเพราะเส้นลมปานม้ามเอ้ยเส้นลมปานกระเพาะก็อยู่ตรงนี้อายุม้ามก็คือดูแลเรื่องกล้ามเนื้อรอบดวงตาเพราะฉะนั้นถ้าเรากินไม่ดีก็ทำลายตรงนี้ทำให้มันเหี่ยวได้ไวท
ทีถ้าเราไม่อยากให้ตาขาวหรือไม่อยากให้ตาผ้ามัวง่ายเราก็ต้องดูแลตับไตไส้พุงของเราให้ดีมันจะถอนออกข้างนอกหมดเลยถ้าเราอยากตาดีเหมือนปลาเด็กๆ เนี่ยเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีม่านตากระจกตาโอเคหมอเรียกไม่ถูกรู้สึกผิดมากๆเลยอะเพราะว่าทำไมหมอถึงเรียกไม่ถูกก็ไม่รู้นะแล้วหมอท่องทุกอย่างเป็นภาษาจีนไปแล้วเอาความรู้ไปกบหมดเอาความรู้ใหม่ไปกบใหม่เก่าหมดแล้วอันนี้ใครหายใจไม่ออกในนวดแบบนี้ได้นะคะโล่งดีนะถ้าใครมีลูกอะไปจับหูลูกใบหูลูกอะใบหูเด็กๆอะมันจะอ่อนนุ่มมากๆพอแก่แล้วใบหูเริ่มแข็งขึ้นนะคะอันนี้ใบหูก็เป็นอวัยวะของกระดูกกระดูกก็คือไตใบหูเป็นอวัยวะของไตรูหูก็เป็นอวัยวะของไตนะคะไตเปิดทวารที่รูหูเพราะฉะนั้นถ้าไตเราเริ่มไม่ดีหูเราก็จะเริ่มไม่ดีละเป็นคนดีได้เจ้างามขนาดเลยเป็นคนขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็พอมากๆเลยเสียดายที่หมออ่ะสอบตกภาษาไทยหมออ่ะละอายมากเลยนะรู้ไหมว่าสมัยก่อนอ่ะตั้งแต่จะไม่ได้ว่าอนุบาลเขาให้เขียนไทยหรือเปล่าแต่ตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมแม้ถึงว่ามัธยมปลายแล้วด้วยนะแต่พออายุเยอะขึ้นเขาได้เขียนคำบอกเขียนตามคำบอกอะจำนวนเยอะขึ้นก็คือ50คำเป็นคำตั้งแต่สอบตั้งแต่สมัยประถมหมอก็ยังเขียนผิดสายศิลป์ขมักขเม้นสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบคนอื่นทำได้กันแล้วแต่ว่าหมอยังสอบตกอยู่อะหมอเขียนให้50คำหมอได้ประมาณ13อะไรเงี้ยคือสอบตกอะอายมากเลยนะแต่ว่าช่วงมัธยมอ่ะหมอเป็นคนที่เรียนได้ไม่เกินที่3อ่ะคือ1 2 3หมอเรียนชนกัญญานุกูลนะคะเรียนชนหญิงแต่อายเขามั้ยแต่ตกภาษาไทยภาษาไทยอันอื่นอ่ะหมอได้หมดยกเว้นเขียนไทยแบบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะไวยากรณ์อันอื่นของภาษาไทยอ่ะหมอได้หมดยกเว้นเขียนไทยอ่ะมันเป็นอะไรที่มันต้องจำคำหมอไม่ชอบเลยมันจำไม่ได้ก็เลยละอายเขียนอ่านหนังสือไม่เก่งนะคะอ่านออกเสียงไม่เก่งแต่ว่าอ่านแบบเพราะว่าเหมือนจำเป็นภาพเอาอ่ะแล้วก็อ่านไปให้จบอย่างเงี้ยแล้วก็จำได้แต่เนื้อเรื่องจำชื่อตัวละครไม่ได้สมัยก่อนเขาจะนิยมอ่านแจ่มใสไงใครทันรุ่นหมอมั่ง อายจังเลยสมัยก่อนอ่านนิยายแจ่มใสนะคะแล้วอ่านเร็วมากอ่านวันละเล่มอ่ะเพราะว่าเช่ามาจะต้องเวียนกันอ่านนะคะเช่ามาเขาให้อยู่ได้7วันมั้งถ้าจำไม่ผิดนะอาทิตย์นึงเอาไปคืนแล้วก็เวียนกันทั้งห้องนะเพื่อนหมอเป็นคนใจดีหายจริงเลยจริงเป็นสิวไม่หายต้องปรับจริงๆนะปรับข้างในนะไม่ได้ช่วยหมอมีความลับนะแต่ว่าหมอก็อายเหมือนกันหมอไม่เล่าแล้วกันเดี๋ยววันไหนมาเล่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ว่านั่นแหละหมอเรียนชนหญิงตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 เลยนะคะปะความจริงอะม.ปลายเขาต้องไปเรียนชนชายใช่ไหมแล้วหมอไปซื้อใบสมัครกับน้องเพราะน้องจะเข้าม .1 ที่ชนชายเหมือนกันแล้วนั่นแหละก็ชนชายก็คือมีผู้ชายแล้วป้าหมอไม่ชอบหมอก็เลยไม่ได้เรียนชนชายนะน้องชายหมอเรียนอยู่คนเดียวหมอก็เลยได้เรียนชนหญิงต่อแต่ว่าหมอก็ค่อนข้างชอบโรงเรียนชนหญิงมากกว่าเพราะว่าอยู่กับผู้หญิงอะมันสบายอะมันสนุกด้วยนะสมัยอยู่ผู้หญิงหมอจะตัดผมเป็นทอมบอยนะคะเป็นผมสั้นแต่หมอไม่ใช่ทอมนะเพื่อนหมอรู้แต่ว่าเรานิสัยดีไงนิสัยช่วยเหลือผู้หญิงนะคะหมอไม่มีนิสัยผู้หญิงแบบผู้หญิงอะคือเพื่อนหมอจะแบบเราจะต้องปกป้องเขาอะเพราะเขาเป็นผู้หญิงแบบผู้หญิงจริงๆอะน่ารักมากอะตอนนี้ก็ยังน่ารักอยู่หมอก็ พอเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนกันในเฟซนะเพื่อนหมอแบบน่ารักทุกคนนะคะแนะนำอะไรนะคะแนะนำสิวหรออ่ะถ้าไม่อยากหายแบบถ้าเป็นสิวเราไม่หายต้องรู้ว่าเราเป็นสิวจากอะไรอันนึงอาจจะเป็นเพราะสิวที่เราดูแลผิวได้ไม่ดีหรือดูแลผิวดีเกินไปจนผิวมันบอบบางนะคะอันนี้ก็อาจจะให้ลองปรับดูอาจจะบอกได้ไม่มากว่าปรับยังไงนะวิธีของหมออ่ะก็คือหมอจะไม่ล้างหน้าเยอะเกินไปแล้วก็แทบจะไม่แต่งหน้าเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงถ้ามันเกิดจากภายในเพราะบางทีส่วนใหญ่มักจะเกิดจากภายในก็สิวตามรอบเดือนแปลว่ารอบเดือนของเรามาไม่ดีในที่นี้จะเกี่ยวกับการกินอารมณ์และการนอน
ก็จะให้ปรับทั้งระบบทั้งใหม่หมดเลยนะคะอารมณ์ที่ไม่ดีมักจะมาจากการนอนที่ไม่ดีด้วยถึงแม้เราจะนอนพอแต่นอนดึกต่อเนื่องกันนานๆทำให้อารมณ์ยิ่งแปรปรวนนะคะหมอก็จะให้นอนเร็วซะหน่อยแล้วก็นอนให้เป็นเวลาตื่นให้เป็นเวลานะคะการนอนที่ดีเนี่ยจะลดไฟฮอร์โมนที่ไม่ดีลงทำให้แบบฮอร์โมนไม่ปะทุทำให้หมอจะเรียกว่ามันคือไฟร้ายอะที่มันปะทุออกมาทั้งผิวนะคะเพราะนั้นการนอนที่ดีจะช่วยลดไฟเหล่านี้ได้คนไข้ก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือให้ออกกำลังกายนะสำหรับคนที่เป็นสิวมันจะช่วยลดไฟที่มันค้างๆอยู่ในร่างกายของเราที่มันไม่รู้จะไปปะทุที่ไหนอะมันก็เลยปะทุมาทั้งผิวให้ไปออกกำลังกายซะให้เอาความร้อนนั้นออกไปนะคะช่วงแรกอะมันอาจจะยังไม่หายแต่ถ้าเราทำต่อเนื่องไปเกิน3เดือนเกิน6เดือนขึ้นไปมันจะดีแน่นอนนะรับประกันพี่สาวหมอไปรักษาผิวกับคุณหมอผิวหนังคุณหมอแพทย์แผนจวนเนี่ยใช้ยากรหน้าอะไรเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ว่าคุณหมอเขาพี่สาวหมอเป็นหนักมากแล้วนะเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยจะไปหาคุณหมอที่คลินิกความงามอะเรายิ่งหายิ่งช้ำอะยิ่งหายิ่งแบบน่ากลัวมากแล้วพี่สาวหมอเครียดมากพี่สาวหมอร้องไห้อ่ะเออคือไม่ดีมากๆนะแล้วทีนี้มีญาติคนหนึ่งเขาแนะนำให้ไปหาโรงพยาบาลเอกชนแผนกผิวหนังแห่งหนึ่งที่กรุงเทพบ้านหมออยู่ชลบุรีพี่สาวหมอนั่งรถทัวร์ไปเองคนเดียวอายุยังน้อยอยู่เลยนะแค่แบบ15ไปเองแล้วก็เพราะแม่ทำงานแม่กับพ่อหมออยู่ในป่าทำไรอยู่นะคะแล้วก็ไปแต่ว่าครั้งแรกอ่ะแม่พาไปครั้งต่อไปอ่ะเขาไปเองแล้วก็ไปต่อเนื่อง7เดือนคุณหมอวันแรกที่ไปคุณหมอบอกว่าอย่างน้อย7เดือนนะคะให้พี่หมอที่ให้พี่สาวหมอทำใจไว้ว่าต้องว่านานนะมันไม่ได้รักษาแบบเดียวขนาดคุณหมอแผนปัจจุบันนะคะที่เขารักษาทีเนี้ยวิธีที่หมอบอกเนี่ยการกินการนอนออกกำลังกายและอารมณ์นะคะหมอก็ไม่ได้ให้ทำแค่วันเดียวคือให้คนไข้ทำตลอดไปมันเห็นผลแน่นอนอ่ะนี่คือจะให้จากภายในส่วนภายนอกเราก็ต้องรักษาตามอาการอ่ะหมอบอกไม่ได้ว่ารักษายังไงในแผนปัจจุบันหมอความรู้ไม่เท่าเขาแต่ว่าวิธีการรักษาสิวของหมอคือหมอฝังเข็มเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้แบบอยากมาแนวฝังเข็มก็ไปหาคุณหมอฝังเข็มใกล้บ้านได้คุณหมอฝังแพทย์จีนฝังเข็มใกล้บ้านได้นะคะหรือว่าหาคุณหมอผิวหนังก็พูดด้วยได้แต่ว่าเนี่ยคุณหมอ2ที่อ่ะเขารักษาไม่เหมือนกันเลยหมอคุณพี่สาวหมอไปหาที่สุดท้ายที่ถึงหายก่อนหน้านี้ไปรักษาสิวตามคลินิกอ่ะไม่หายหมอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแต่ว่าพอไปหาอันนี้เป็นโรงพยาบาลเอกชนน่ะหายแต่ว่านานมากก็คือ7เดือนเหมือนกันเพราะว่าหมอเข้าใจว่าทำไมถึงนานเพราะว่าพี่สาวหมอแบบน่ากลัวมากแบบมันไม่ใช่แค่สิวธรรมดาคือมันเออพูดแล้วก็ยังแบบสงสารพี่นะหมอคือหมอโชคดีสุดไม่มีสิวแล้วหมอก็ไม่ไปหาคลินิกเลยไม่เคยไปคลินิกเลยหมออาจจะคิดว่าพี่สาวหมอตอนได้เป็นสิวไม่เยอะนะแต่ว่าพอไปยิ่งไปยิ่งเยอะสมัย15ปีก่อนนะคะสมัยพี่สาวตอนนี้พี่สาวหมอ30กว่าก็คือ15กว่าปีก่อนอะเกือบ20ปีก่อนนั่นแหละประมาณนี้นะหมอไม่กล้าอ่านเลยหมอกลัวอ่านผิดแต่ขอบคุณมากๆนะหมอเข้าใจความหมายนะคะขอบคุณคุณเอกใช่ไหมคุณเอกใช่ไหมคะขอบคุณมากๆนะคะกวาซาต้องใช้น้ำมันหรือครีมก่อนไหมใช้ครีมหรือน้ำมันก็ได้แล้วแต่ที่เราไม่แพ้หมอเนี่ยปกติคือจะใช้อะไรอะสลิปปิ้งมาร์กก่อนนะคะจะใช้ครีมที่ค่อนข้างเนื้อหนักแต่ถ้าคนไข้มีน้ำมันก็ใช้น้ำมันได้นะไม่มีปัญหานะคะลองปรับดูนะคือหมอเชื่อว่าไม่มีใครมีเหมือนกันแหละแต่ว่าในแฟนเพจหมอไม่น่าจะมีใครเป็นสิวเยอะเท่าพี่สาวหมออีกแล้วอะแบบภาพยังจำติดตามนานมากแล้วได้แล้วณปัจจุบันเนี้ยสิวพี่สาวหมอขึ้นเป็นปักปลายแต่ว่าสิ่งที่เป็นผลร้ายตามมาก็คือพี่สาวหมอไม่กล้าใช้ครีมผิวก็เลยเหี่ยวก่อนวัยมากๆนั่นแหละเศร้านะคะดูแลตัวเองให้ดีนะต้องปรับตั้งแต่แรกเลยนะคะปรับที่ตัวเองก่อนนะแล้วก็ค่อยรักษาตามอาการไปเรื่อยๆนะคะชาลดน้ำหนักนะคะคือชาคูนะมันจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือดมันจะไม่ได้ลดน้ำหนักแบบลดน้ำหนักแบบที่เขาลดกันอะของหมอเนี่ยเขาจะไปช่วยย่อยแป้งได้ดีนะคะหมอจะปักหมุดให้นะสำหรับใครที่ตามหาชาลดน้ำหนักแต่ของหมออะอาจจะมันตอบโจทย์ในแบบของหมอแต่ไม่แน่ใจว่าตอบโจทย์คนไข้หรือเปล่านะคือเขาอะ
ให้ทานหลังอาหารแล้วก็เขาจะช่วยย่อยแป้งได้ดีแล้วก็ลดน้ำตาลที่เรากินเข้าไปมันย่อยเสร็จดูดซึมเข้าหลอดเลือดน้ำตาลเนี่ยเข้าหลอดเลือดเราแล้วมันก็ล้างน้ำตาลอันนั้นออกไปเลยทำให้เราพลังงานไม่เกินมันไม่ไปสะสมไปเป็นไขมันใหม่ทีนี้เราใช้ชีวิตปกติประจำวันเหมือนเดิมมันก็เลยดึงไขมันเก่ามาใช้ได้อันนั้นมันก็เลยทำให้คนไข้น้ำหนักลดลงได้นะคะทานชาคูหลังอาหารได้ทุกมื้อทีนี้ถ้าคนไข้บางมื้อทานเนื้อสัตว์เยอะหรือทานของทอดมันหมอจะให้สลับไปเป็นชามูจืดชาตะกร้าที่เท่าไหร่ที่4นะคะทีนี้คนที่อยากลดน้ำหนักหมอจะแนะนำ2ตัวคือชาคูทานเป็นหลักส่วนมื้อที่ทานเนื้อสัตว์เยอะกับของทอดของมันให้ทานชามูจืดเพราะว่าตัวนี้จะช่วยย่อยเนื้อสัตว์ได้ดีแล้วก็ลดไขมันในเส้นเลือดเหมือนทำแบบนี้น้ำหนักจะระบบเผาผลาญจะเริ่มดีขึ้นแต่ว่าคนไข้ไม่ต้องอดอาหารนะทานอาหารให้อิ่มเป็นมื้อคือให้ทานตรงเวลาเดิมอ่ะคือถ้าเราหิวเวลาไหนแล้วก็มันจะหิวเวลาเดิมแล้วเราก็เลยต้องกินตรงเวลาเดิมแบบนี้ไปเรื่อยๆมันจะดีกับกระเพาะอาหารมากกว่านะประมาณนี้นะคะชาซิโคคือชาตาใสช่วยลดความดันนะคะสำหรับผู้ที่มีความดันสูงหมอจะแนะนำให้ทานจิบทานแทนน้ำต่อเนื่อง3เดือนขึ้นไประหว่างเนี้ยให้วัดความดันทุกวันนะคะส่วนผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคอะไรแต่ว่าใช้สายตาเยอะกับนอนดึกๆหมอจะให้เอามาจิบทานในช่วงเวลาที่ใช้สายตาเยอะกับนอนดึกๆแม้ว่าไม่ได้มีโรคความดันก็ทานได้เพราะว่าเขาทำให้ตาใสจากการใช้สายตาเยอะทำให้เลือดข้างติดขัดไฟตับเกินตาแดงบวมร้อนเส้นเลือดในตาแตกง่ายนะคะก่อนที่มันจะเป็นอาการเหล่านี้ให้เอามาจิบทานก่อนคือเรารู้ตัวว่าวันนี้เราต้องนอนดึกเราใช้สายตาเยอะมาทั้งวันแล้วอะไรเงี้ยเอามาจิบทานก็จะช่วยระบายความร้อนตรงเนี้ยลงตาเราจะเย็นสบายขึ้นนะคะถ้าใครที่แบบจำเป็นต้องมองจอนานทั้งกลางวันและกลางคืนแบบนานเกิน16ชั่วโมงอย่างเงี้ยเอามาทานเถอะช่วยได้นะนอกเวลาอย่างเงี้ยไม่ให้ทานแล้วก็ถ้าเราทำงานแบบนี้หนักเป็นประจำหมอจะแนะนำให้มากอซาแบบหมอได้แล้วก็กดจุดแล้วก็พักสายตาเพราะว่ายังไงดวงตาก็สำคัญมากๆนะคะเราก็ต้องดูแลเขาหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวเป็นโรคเนี่ยเรารักษากับคุณหมอผ่าตัดตาอะไรเงี้ยแพงมากนะดูแลตัวเองก่อนที่มันจะเป็นโรคหนักๆนะทุกคนแล้วก็มาร์กตัวใหญ่ๆนะคะชาของหมอก็คือชานะมันแบบมันมีสรรพคุณแบบชาก็คือมันจะช่วยได้แบบอ่อนๆแล้วก็ดูแลตัวเองตามที่หมอแนะนำเราจะมีสมดุลของตัวเองที่ดีแล้วมันก็ชาของหมอจะไปช่วยล้างส่วนเกินช่วยทำแบบนิดๆหน่อยๆที่เราทำตัวเองไม่ดีมันจะช่วยได้พอสมควรนะคะประมาณนี้นะเพราะว่าบางทีคนไข้ยึดติดกับชาแล้วก็ไม่ปรับอะไรเลยแล้วจะกินแต่ชาหวังว่าจะให้เห็นผลอะเพราะว่ายาหมอจะเทียบกับยาก่อนยาลดความยั้งไขมันเบาหวานจากตอนแรกคุณหมอให้ทานครึ่งเม็ด1เม็ดทำไมยิ่งนานแล้วยิ่งกินเยอะขึ้นเพราะเราหวังแต่พึ่งแต่ยาเพื่อให้มันไปลดพอ1เม็ดมันลดไม่ไหวมันก็เลยต้องเป็นกิน2กิน3นะคะเพราะฉะนั้นถ้าฟังหมอบ่อยๆเนี่ยหมอจะให้ยึดหลักว่าเอาตัวเองอ่ะให้ดีชาหมออ่ะเป็นตัวช่วยเสริมเฉยๆนะหมอไม่อยากให้ยึดหลักแบบยึดติดว่าชารักษาทุกโรคคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะเหมือนยาเหมือนกันเลยทำไมตอนแรกตอนสมัย20ปีก่อนเรากินแค่เม็ดเดียว20ปีต่อมากิน11เม็ดเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นดูแลเริ่มต้นก็คือดูแลที่ตัวเองก่อนนะแล้วก็เนี่ยชาหมออะไม่ได้กินชาตัวเองทุกวันนะแต่ว่าจะกินแบบวันที่มันจำเป็นต้องกินอะอย่างวันนี้กินเนื้อวัวเยอะมากก็เอานี้มาทานวันไหนกินเนื้อสัตว์เยอะๆแบบไม่ว่าเนื้อสัตว์ชนิดไหนก็ชามูจืดมาทานได้นะประมาณนี้นะคะเพราะว่ากลัวคนไข้แบบเพราะชาของหมอมันมาจากผลไม้มาจากพืชจริงๆอะมันไม่ได้แบบใส่ไม่ได้อะไรเลยอะเข้าใจหมอไหมอยากลดคอเลสเตอรอลก็ชาตัวนี้เหมือนกันนะชาตะกร้าที่4นะคะชาตะกร้าที่4คุณหมอถ้าทำ AF ทานชาจะหลุด IF ไหมไม่น่าหลุดนะคะมันจะหลุดได้ยังไงเดี๋ยวหมออาจจะมีความรู้ไม่พอนะทานนี้คือทานอาหารจำกัดช่วงเวลาใช่ไหมหมอเคยคุยกับรุ่นพี่คนนึงเขาบอกว่าในช่วงเวลานี้กินอะไรก็ได้แล้วก็กินแบบกินได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดว่าเอาให้ตามหลักแพทย์แผนจีนด้วยอ่ะหมอจะให้กินเป็นมื้อแม้ว่าเราอยู่ในช่วงเวลา IF แล้วก็เรากินอิ่มให้รู้สึกอิ่มจริงๆนะคะแบบไม่เอาหัวอิ่มนะแล้วค่อยทานชาไปมันก็จะช่วยได้แล้วก็มันไม่ได้ทำให้เราหิวเร็วขึ้นมันทำให้ลดล้างไขมันนะตอนนั้นกินหลังอาหารไม่เกิน2แก้วอ่ะจะกำลังพอดีนะคะแล้วก็
แล้วก็ทำอะไรไปแล้วก็ในอาหารมื้อต่อไปแล้วก็กินอาหารเสร็จแล้วค่อยอัชชาตัวเนี้ยมาทานก็จะช่วยลดคอเลสเตอรอลลดไขมันในเส้นเลือดได้นะคะชาคูแช่ในน้ำร้อนนะชาหมอทุกตัวแช่ในน้ำร้อนนะคะ คุณน้ำหวานพูดถูกต้องนะคะถ้าไม่เป็นถ้าเกิดไม่เป็นโรคอะไรเราไม่ต้องทานคือให้รู้สรรพคุณแล้ววันที่เราแบบวันนี้เหมาะที่จะทานมากเอามาทานได้นะจริงๆจริงๆเดี๋ยวหมอต้องไปเสิร์ชก่อนว่าชาไอ้ยาตัวนี้คือยาอะไรนะโทรศัพท์หมอก็จีนๆนะคะชาคูทานหลังอาหารนะคะโดยเฉพาะอาหารที่มีแป้งเยอะๆหรือว่าขนมหวานน้ำหวานต่างๆนะคะก็ชาตัวเนี้ยมาทานได้นะส่วนตัวมีทุกชาแล้วนะคะขอบคุณคุณน้ำหวานมากๆนะเดี๋ยวหมอดูอันนี้ก่อนแล้วที่จีนอ่ะแอปดีๆของที่จีนอ่ะใช้นอกประเทศไม่ได้ด้วยโชคดีที่หมอมีโทรศัพท์จีนนะคะใช้มาตั้งแต่สมัยเรียนนะทนมากอันนี้เสี่ยวหมี่นะคะแล้วตอนนี้ซื้อโทรศัพท์ที่ไทยอ่ะก็ใช้ไม่ได้แล้วหาข้อมูลทางยานะอ๋อหาข้อมูลหมอเจอแล้วทานได้นะคะทานได้หาว่ามันคือยาอะไรรู้ไหมเวลาหมอเรียนอะหมอก็ต้องท่องชื่อตัวจีนนะคะแล้วก็เวลาจ่ายยาที่จีนอะมันก็จะเป็นชื่อในคอมอะก็เป็นตัวจีนเพราะฉะนั้นนักเรียนถ้าเกิดว่าเรียนแพทย์แผนปัจจุบันที่จีนอะถ้าเรียนเป็นภาษาจีนอ่ะก็จะยากมากๆแต่ว่าจะโชคดีตรงที่ตอนอยู่โรงพยาบาลจะคุยกับคนไข้รู้เรื่องแต่ส่วนใหญ่นักเรียนไทยที่เรียนแพทย์แผนปัจจุบันที่จีนจะเรียนเป็นภาษาฝรั่งก็จะไม่มีปัญหาแบบหมอส่วนหมอเรียนแพทย์แผนจีนแล้วพวกเนี้ยยาแผนปัจจุบันจะเป็นภาษาจีนทั้งหมดชื่อโรคเป็นภาษาจีนทั้งหมดข้อมูลหมอยังไม่กลับมาหมอจะยังทุกอย่างเป็นภาษาจีนอยู่นะคะอันนี้คือข้อเสียอย่างนึงหมออ่ะนั่นแหละแต่ว่าเราอ่ะเข้าใจแต่เราอ่ะยังไม่รู้ศัพท์เราต้องเปิดศัพท์ใหม่ก่อนอ่ะขอบคุณคุณน้ำหวานมากๆนะคะพี่กันยืมอยู่ค่ะกินขนมหวานเข้าไปดึกแล้วไม่ให้ทานหวานเยอะนะคะตั้งครรภ์อยู่มีนัดตรวจน้ำตาลมียาแนะนำไหมคะเดี๋ยวตรวจให้รู้เรื่องก่อนว่าน้ำตาลสูงหรือไม่สูงนะคะตอนที่หมอตั้งครรภ์เนี่ยคุณหมอเขาก็ให้ตรวจน้ำตาลคือเขาจะให้กูโค้ดเรามากินผงน้ำตาลขาวๆแต่หมอไม่กินแล้วหมอก็ไปตรวจมันก็ต้องไม่ขึ้นใช่ไหมก็นั่นแหละแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าไม่แนะนำให้ทำตามหมอนะคือค่อนข้างรู้ตัวว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไรเพราะหมอเป็นหมอนะแต่ว่าคนอื่นห้ามทำนะคะคุณหมอเขาจะนัดตรวจนะคุณหมอจะให้กินน้ำตาลต่างๆเนี่ยทำตามกระบวนการแล้วก็ไปตรวจได้นะแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันเสี่ยงเป็นเบาหวานหรือเป็นเบาหวานตอนนั้นอ่ะค่อยมากินชาคูได้กินหลังอาหารกินหลังอาหารเท่านั้นห้ามจิบทานแทนน้ำนะกินหลังอาหารจะไม่มีผลต่อในครรภ์นะคะเดี๋ยวต้องตรวจก่อนว่าเป็นหรือไม่เป็นเบาหวานถ้าเกิดว่าเป็นเบาหวานตอนตั้งครรภ์สามารถทานชาคูหลังมื้ออาหารได้1แก้วต่อหลังมื้อ1ต่อหลังอาหาร1มื้องงไหมประมาณนี้นะคะทานแป้งเยอะทานชาคูนะคะชาคูตะกร้าที่5นะตะกร้าที่หมอปักหมุดอยู่นะคะโอเคเอายังไงดีหมอเดี๋ยวคนไข้ทำตามห้ามทำตามนะห้ามทำตามนะไม่ได้นะคะ
อันตรายนะเป็นเบาหวานตอนตั้งครรภ์อ่ะค่อนข้างอันตรายนะไม่ให้จิบทานแทนน้ำนะคะชาตัวเดียวที่ให้จิบทานแทนน้ำก็คือชาซิโก้นะคะชาตะกร้าสุดท้ายอ่ะตะกร้าที่6นะคะจะจิบทานแทนน้ำได้นอกนั้นน่ะมันมีฤทธิ์ช่วยย่อยต้องทานหลังอาหารเท่านั้นนะคะเราจำเดินมาเร็ว1อาทิตย์มาเร็ว1อาทิตย์ถือว่ามาเร็วจริงๆต้องรอดูว่าเดือนหน้าเนี่ยเป็นยังไงถ้ามันยังมาเร็วแบบนี้อีกแบบ 2-3 เดือนรวมเป็น3เดือนเนี่ยก็อาจจะให้ไปหาคุณหมอสูได้หรือมาหาคุณหมอแผนจีนได้จะปรับรอบเดือนได้นะคะถ้าปกติมันไม่ได้มาแบบนี้แต่ว่ามันมาเร็วขึ้นอาจจะเพราะร่างกายเราร้อนขึ้นพลังม้ามพองขึ้นมันไม่สามารถพยุงเลือดเอาไว้ได้ตามรอบมันก็เลยตกมาก่อนม้ามจะเป็นตัวพยุงเลือดให้อยู่ในที่ที่ควรอยู่ให้ไปในที่ที่ควรไปอะไรเงี้ยพอพลังม้ามพองลงเลือดก็เลยออกก่อนเวลานะก็จะไปปรับพลังม้ามนะคะชาคุณน้ำหวานตอบใหญ่เลยนะชาแต่ละโจช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะอ่ะหมอมีอยู่3ชานะเป็นชาที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานถ้าเกิดว่าเราร่างกายแข็งแรงปกติดีก็สามารถทานได้ตามนี้นะคะชาตัวที่หมอปักหมุดอยู่นะตอนนี้นะคะก็คือชาคูช่วยย่อยแป้งได้ดีนะคะช่วยลดน้ำตาลระดับน้ำตาลในเส้นเลือดสำหรับใครที่ติดหวานทานน้ำหวานอะไรอย่างเงี้ยในมื้อนั้นๆน่ะเอาชาตัวนี้มาทานหลังมื้ออาหารนั้นๆได้จะช่วยลดระดับน้ำตาลได้ดีคือไม่ให้มีน้ำตาลหลงเหลืออยู่ในหลอดเลือดของเราหลังมื้ออาหารเยอะเกินไปแล้วก็ป้องกันไม่ให้เราเป็นเบาหวานได้ในอนาคตนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคอ้วนได้เลยในอนาคตพูดอย่างนี้ไม่ได้มันคือถ้าเราต้องดูแลตัวเองด้วยไงก็อย่ากินหวานทุกวันอย่ากินเยอะเกินไปละกันนะคะแต่ว่าชาตัวนี้จะช่วยย่อยแป้งได้ดีแล้วก็ลดน้ำตาลได้หลังมื้ออาหารที่เราทานไปเลยพอน้ำตาลมันไม่ไปหลงเหลืออยู่ในหลอดเลือดอ่ะมันก็จะไม่แปรเปลี่ยนไปเป็นไขมันพอน้ำตาลมันไม่อยู่ในหลอดเลือดเลือดเราจะหมุนเวียนเลี้ยงได้ดีทำให้เราปลายประสาทไม่เหมือนชาง่ายไม่ปวดนู่นปวดนี่ง่ายเป็นแผลก็จะหายไวขึ้นไม่เป็นรอยดำทิ้งไว้นานเป็นต้นนะคะใครที่ถามหมอว่าน้ำเหลืองไม่ดีทำยังไงดีหมอจะให้งดหวานแล้วก็ถ้ามื้อไหนไปกินของหวานมาให้ทานชาคูได้ส่วนผู้ที่มีเบาหวานหรือระดับน้ำตาลในเส้นเลือดสูงหมอจะแนะนำให้ทานหลังอาหารทุกมื้อนะคะทานชาคูช่วยลดน้ำตาลนะชาตัวต่อไปก็คือชาตะกร้าที่6นะคะชาซิโก้คือชาตาใสช่วยลดความดันถ้าเกิดว่าเราเป็นความดันแล้วเนี่ยจะให้จิบทานแทนน้ำเลยแบบทานต่อเนื่อง3เดือนขึ้นไปนะคะระหว่างนี้ให้วัดความดันทุกวันถ้าความดันของเราเริ่มดีขึ้นแล้วเราก็อ่ะไปปรึกษาคุณหมอนะแบบดีขึ้นอย่างแบบเห็นผลได้ชัดคือไม่ได้สวิงไปสวิงมานะก็คือดีขึ้นจริงๆอ่ะถ้าเราทานยาลดความดันอยู่ถึงรอบนัดกับคุณหมอก็ลองเนี่ยความดันดีขึ้นแล้วคุณหมอเขาจะมีแนวโน้มที่ลดยาให้เรานะคะแล้วเราก็ค่อยๆลดชาลงไปได้นะสำหรับผู้ที่ใช้สายตาเยอะกับนอนดึกๆหมอก็จะแนะนำให้ทานชาตัวเนี้ยได้ในระหว่างที่เราใช้สายตาเยอะก็จะช่วยลดไฟในดวงตาลงไปป้องกันให้แรงดันตาสูงป้องกันให้เลือดในตาแตกป้องกันอาการปวดแดงบวมร้อนในดวงตาได้นะคะก็ค่อนข้างแนะนำเหมือนกันนะตัวนี้แต่ว่าถ้าร่างกายแข็งแรงปกติดีไม่ให้ทานแล้วก็ใครที่ความดันต่ำกับถ่ายเหลวก็ไม่ให้ทานเลยนะแต่ว่าคนที่ความดันต่ำแต่ว่าใช้สายตาเยอะในช่วงนึงอ่ะเอามาทานได้ถ้าเกิดรู้สึกปวดตานะนอกนั้นคือก็ไม่ให้ทานนะคะชาตัวต่อไปก็คือชาที่หมอกินอยู่ชาตะกร้าที่4ชามู่จื่อช่วยลดไขมันในเส้นเลือดหมออ่ะยังตรวจไม่เจอไขมันแต่ว่าวันเนี้ยไปกินชาบูมากินเนื้อสัตว์เยอะชาตัวนี้จะช่วยย่อยเนื้อสัตว์ได้ดีนะคะลดไขมันจากสัตว์ได้ดีลดไขมันในเส้นเลือดหลังอาหารที่เรากินเลยหมอต้องเล่าเคสนี้อีกแหละตอนที่หมอเรียนอยู่ใช่ไหมก็จะมีแผนกจงอีไหว้คือหรือแผนกศัลยกรรมแบบแพทย์แผนจีนเขาก็มีคนไข้ท่านนึงเป็นแผลตรงง่ามนิ้วเท้านะคะที่นิ้วโป้งแล้วเขาถูกคว้านเนื้อลึกเลยแล้วเขาก็ตอนเช้ากินหมู3ชั้นผัดหวานอ่ะคือหงซาวโรนะคะกินปุ๊บไขมันมันก็ไปโผล่กองที่เท้าได้เลยนะคือกินทั้งปากนี่เปิดแผลออกมาเห็นเลยว่ามีเยิ้มๆมันๆเคลือบอยู่ไหลออกมาคิดดูว่าคือมันเร็วนะคะพอเรากินเสร็จเริ่มย่อยหน่อยเนี่ยไขมันก็ไปทั้งร่างกายแล้วนะ
มันก็เลยไม่ดีหมอก็เลยต้องกินชาตัวนี้หลังอาหารไปนะคะก็จะช่วยล้างไขมันออกมาคนไข้บางท่านทานชาตัวเนี้ยตอนถ่ายออกมาจะรู้สึกว่ามันมีเมือกเมือกมันๆออกมาได้ไม่มีอันตรายนะคะก็คือนั่นแหละมันล้างออกมาไงหมอบอกแล้วนั่นแหละทีนี้หมอก็เลยจะมักจะแซวในไลฟ์ทุกครั้งที่หมอลอกเคสนี้ก็บอกว่าถ้าคนไข้ทานชาอันนี้ไปมันอาจจะช่วยขับออกไปได้ก่อนที่อาจารย์จะมาแต่ยากอันนี้ก็ต้องใช้เวลานะก่อนจะถ่ายมันจะเอาดึงออกมาถ่ายอีกทีนึงอะประมาณนี้สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีไขมันในเส้นเลือดสูงให้ทานในวันที่ทานอิ่มเกินไปท้องอื่นจุกเสียดแน่นท้องมีกรดไหลย้อนหลังมื้ออาหารคนที่ทานเนื้อสัตว์เยอะๆของทอดของมันนะคะทานหลังอาหารแม้ว่าไม่มีโรคไขมันในเส้นเลือดสูงก็ทานได้นะคะส่วนผู้ที่มีไขมันในเส้นเลือดสูงแล้วทานยาลดไขมันแล้วก็สามารถทานชาตัวนี้ได้เหมือนกันคนที่มีไขมันในเส้นเลือดสูงแล้วจะแนะนำให้ทานหลังอาหารทุกมื้อต่อเนื่อง30วันต่อเนื่อง3เดือนขึ้นไปก็จะช่วยเนี่ยทำให้ระดับไขมันในเส้นเลือดของไข้มีแนวโน้มดีขึ้นคนไข้จะได้ไม่ต้องทานยาเยอะขึ้นหรืออาจจะทานยาได้น้อยลงด้วยบวกกับคนไข้ต้องปรับพฤติกรรมของตัวเองปรับการกินออกกำลังกายการนอนและอารมณ์นะคะอารมณ์เหมือนจะไม่เกี่ยวนะแต่อารมณ์เนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญของสมดุลร่างกายของเราเลยนะเพราะฉะนั้นปรับทุกอย่างนะคะสนใจชาอะไรนะคะอันนี้คือชาที่หมอปักหมุดนะคะชาลดไขมันในเส้นเลือดนะคะชามูจือนะคะตะกร้าที่4นะคะแล้วก็หมอมีโปรโมชั่น4ถุง 1,000 บาทก็ไปกดได้ว่าชอบชาตัวไหนเยอะตัวไหนน้อยนะคะต้องบอกไว้ก่อนเดี๋ยวคนไข้ไปกดไปแล้วแบบเอ้าหมอไม่บอกก่อนอะไรอย่างงี้อ่ะหมอบอกเรียบร้อยนะคะชาซิโคช่วยลดความดันถูกต้องนะคะขอบคุณคุณน้ำหวานมากๆนะเอาไงดีเราเอ้ยหมอขอโทษหมอพูดเร็วชาหมอคนไข้มีปัญหาเรื่องไหนบอกมาแล้วเดี๋ยวหมอจะแนะนำว่ากินชาตัวไหนดีแต่ว่าณที่นี้เนี่ยคือเรื่องความหวานเรื่องใช้สายตาเยอะๆความดันสูงเรื่องไขมันในเส้นเลือดสูงหรือกินเนื้อสัตว์เยอะๆนะคะแต่ถ้าขอชาประเภทอื่นเนี่ยยังหาให้ไม่ได้นั่นแหละ นะฝังเข็มเพิ่มความสูงไหมคะมันไม่ได้เพิ่มทางตรงก็คือ100เคสมาฝังเข็มเพิ่มความสูงโอกาสที่จะสูงไม่ใช่100เคสแบบไม่ได้ 100% หรือไม่ถึง90หรือไม่ถึง 95% ขึ้นไปอันเนี้ยมันจะเป็นกฎของสถิติเพราะว่าถ้ามันเห็นผล significant อะไรก็คือจะพูดฝรั่งแต่พูดไม่เก่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่า p น้อยกว่าหรือเท่ากับ5หรือมากกว่าหรือเท่ากับหมอจำไม่ได้ละก็คือตอนเรียนปโทมันต้องเรียนสถิติไงแล้วมันก็ต้องทำงานวิจัยถ้างานวิจัยมันเห็นผลได้ดีเนี่ยมันจะต้องมากกว่าโดยเฉพาะงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพจะต้องมากกว่า 95% ขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเอา100เคสมาฝังเข็มเพิ่มส่วนสูงแล้วคนที่สูงขึ้นด้วยการฝังเข็มจริงๆไม่ได้ฝังเข็มด้วยตัวเองไม่ได้สูงขึ้นด้วยตัวเองเนี่ยเกิน 95% ขึ้นไปถึงจะเรียกว่าฝังเข็มช่วยความสูงได้จริงๆแต่ณปัจจุบันเนี่ยหมอยังไม่เห็นงานวิจัยอย่างชัดเจนแต่ช่วยได้แต่ว่าไม่ได้ช่วยได้ทางตรงช่วยได้ในที่นี้คือช่วยปรับพลังไตตับม้ามเป็นตัวที่ช่วยให้เราสูงขึ้นได้ความสูงของเราจะพึ่งพลังไตเป็นหลักไตจะดูแลเรื่องกระดูกทีนี้เด็กน้อยเนี่ยที่กระดูกปิดเร็วไม่ตัวสูงขึ้นแล้วอาจจะเป็นเพราะสาเหตุเป็นโรคเด็กโตก่อนวัยก็คือฮอร์โมนทางเพศมาก่อนวัยจากปกติต้องมาสัก 15-16 แต่ว่าณปัจจุบันเขามากันตั้งแต่ 7-8 ขวบอันนี้จะทำให้ช่วงนึงสูงแล้วก็หยุดสูงไปทำให้คนไข้เตี้ยกว่าเพื่อนได้ในอนาคตหรือนักบอลตอนนี้เริ่มเตี้ยลงทีนี้ปัญหาเนี่ยมันต้องแก้เร็วหน่อยคือต้องแก้ตั้งแต่วันที่ฮอร์โมนเพศแสดงให้เราเห็นก็คือช่วง 7-8 ขวบแล้วมันเริ่มมีฮอร์โมนทางเพศหลังก็คืออวัยวะเพศเริ่มแข็งตัวหลังอสุจิได้หรือในผู้หญิงประจำเดือนมาเร็วกว่ากำหนดก็คือยังไม่ถึง10ขวบก็ประจำเดือนมาอันนี้คือต้องเริ่มรักษาตั้งแต่ตอนนั้นกับแพทย์แผนจีนฝังเข็มหรือทานยาจีนก็ได้
จะช่วยปรับฮอร์โมนตรงเนี้ยได้แล้วก็ช่วยพลังไตทำให้พลังไตไม่หายไปเร็วเกินไปพลังไตฟื้นฟูขึ้นมาทำให้ไปเลี้ยงกระดูกทำให้เราสูงขึ้นได้อันนี้คือช่วยได้มากๆเพราะมันเกิดจากโรคจริงๆแต่ว่าพอคนไข้มาตอนที่อายุเริ่มเยอะขึ้นแล้วแล้วก็สาเหตุไม่แน่นอนว่าจริงๆโตก่อนวัยหรือไม่โตก่อนวัยบอกหมอได้ไม่ชัดเจนแล้วก็ถ้าหมอจับสังเกตได้ว่าพฤติกรรมของคนไข้ณปัจจุบันส่งเป็นตัวขวางกั้นการเจริญเติบโตของร่างกายแล้วก็มีสมดุลที่ไม่ดีทำให้ร่างกายของใครไม่สูงอ่ะอันนี้ฝังเข็มก็จะช่วยได้คือจะช่วยรักษาโรครักษาปรับข้างในที่มันไม่ดีอ่ะจนทำให้เราไม่สูงอ่ะอันนี้คือปรับขึ้นได้แต่ว่าฝังให้สูงเลยฝังปุ๊บสูงปั๊บอะไรเงี้ยบอกไม่ได้ว่ามีแล้วก็บอกไม่ได้ว่าไม่มีคือมันพูดได้ไม่ชัดเจนอ่ะเพราะว่าในบางเคสคือสามารถทำให้ได้เห็นอย่างเห็นผลได้ชัดเจนแต่บางเคสก็ไม่เห็นผลอ่ะหมอก็เลยตอบยากมากๆแต่ว่าถ้าเป็นโรคมายังหมอจะเจอเคสเด็กน้อยเป็นโรค SLE ทำกินยาเยอะจนไม่สูงแล้วกินยาจีนต่อเนื่องเขาสูงขึ้นได้สูงจากตอนแรกอ่ะเตี้ยกว่าเพื่อนประมาณ10กว่าเซนอ่ะจากเด็กรุ่นเดียวกันคือเขาโตแล้วนะคือเขาแบบ 8-9 ขวบแล้วอ่ะแต่ว่าเขาเป็นโรคเนี้ยตั้งแต่ 3-4 ขวบตรวจเจอโรคเนี้ยทำให้เขาตัวเล็กมากเล็กเหมือนเล็กแบบไม่โตขึ้นเลยอ่ะน่าสงสารมากติดโรคนี้นะคะแล้วทีนี้เขารักษากับสารแพทย์แผนจีนแบบเนี้ยไปเรื่อยๆร่างกายของเขาแข็งแรงดีขึ้นก็เลยเจริญเติบโตได้ดีขึ้นเขาก็เลยสูงขึ้นได้อันนี้คือช่วยได้แน่นอนแต่ว่าคนที่แบบไม่สูงหมอไม่แน่ใจว่าคนไข้ไม่สูงจากอะไรหมอก็เลยตอบไม่ได้ว่าฝังเข็มเพิ่มความสูงได้ไหมต้องดูว่าคนไข้ไม่สูงจากอะไรแล้วก็จะเพิ่มความสูงจากอะไรได้เป็นต้นนะอันนี้จะค่อนข้างละเอียดจากความสูงหรือไม่สูงเข้าใจหมอไหมโอเคขายช้าให้หมอเต็มเลยนะคะ43ประจำเดือนหายเลยต้องทานยาอะไรคะอ่ะทักเข้ามาได้ถ้าเพิ่งหาย 2-3 เดือนเนี่ยลองมาแต่ว่าถ้าหายมาปีนึงแล้วอาจจะเริ่มเข้าวัยทองเรียกว่ารังไข่เสื่อมก็มียาเหมือนกันเพราะอายุยังน้อยอยู่แต่ต้องมาตรวจก่อนว่าจะได้ไหมเออทำไมอยู่คนดูเยอะหมอก็ตกใจเหมือนกันนะเนี่ยขอบคุณคนดูที่เข้ามาอย่าเพิ่งรีบออกไปนะคะหมอมิชานช่วยลดช่วยย่อยเนื้อสัตว์ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดนะคะสำหรับใครที่ใช้สายตาเยอะนอนดึกๆนะคะมีชาซิโก้ช่วยลดไฟในดวงตานะคะก็เลยทำให้ตาเราเย็นสบายขึ้นนะคะสำหรับผู้ที่มีความดันสูงก็สามารถทานชาซิโก้ได้ช่วยลดความดันนะคะใครที่เป็นเบาหวานนะคะจะให้ทานชาคูนะคะหลังอาหารทุกมื้อต่อเนื่อง3เดือนส่วนผู้ที่ยังไม่เป็นเบาหวานแต่ติดหวานมากทานแป้งขนมหวานเบเกอรี่นะคะระหว่างมื้อพวกนั้นเนี่ยเอาชาคูมาทานได้ช่วยย่อยแป้งและลดไขมันในเส้นเลือดป้องกันให้เราอ้วนแล้วก็ป้องกันให้เลือดเราล้างเลือดเราให้สะอาดจากน้ำตาลได้นะคะขอโฆษณาสั้นๆคนดูไปเลยตลกจังเลยอ่ะสงสัยต้องไปจริงๆแล้วนะทุกคน1ถุงมีกี่2ชามก็จะมี30นะคะโอ้ยคุณน้ำหวานตอบให้หมอดีจังเลยขอบคุณมากๆค่ะทำไมหมอเพราะหมออ่ะชอบเปรี้ยวๆแบบ1ซองมันรอนานกว่ามันจะเริ่มออกฤทธิ์นะคะหมอใส่3เลยความจริงอ่ะถ้าวันนี้หมอมีเหตุให้กินเยอะได้เพราะหมอกินเนื้อสัตว์เยอะมากแล้วก็อิ่มมากซองเดียวคาดว่าเอาไม่อยู่หมอก็เลยเอา3นะคะแต่ถ้าเราปกติดีกินไม่ได้อิ่มมากเหมือนหมออย่างเงี้ยวันละซองพอส่วนผู้ที่มีไขมันในเส้นเลือดสูงมากหมอก็จะแนะนำให้ครั้งละ3ได้แต่อย่างเงี้ยจะเติมหมอกินไปแล้วประมาณ 5-6 แก้วนะคือก็จะทานได้สักหลายครั้งหน่อยนะแต่ในปกติของผู้ที่มีไขมันในเส้นเลือดสูงอะหมอก็ไม่ได้ให้ทานอิ่มเหมือนหมอขนาดนี้ไหมก็ทานอาหารปกติดีอ่ะเพราะฉะนั้นทานแค่แก้ว2แก้วก็จะเริ่มโล่งท้องแล้วก็ไม่ต้องทานต่อก็เก็บไว้ทานต่อในมื้อต่อไปได้แต่ว่าเนี่ยถ้าแต่คนที่มีโรคประจำตัวไม่ให้ทานเยอะเหมือนหมอนะอันนี้คือทานอันตรายนะทานอย่างที่หมอกินกินเยอะไปมันเป็นบุฟเฟ่ไงแต่ไม่ได้ตั้งใจจะกินของเขาเยอะนะพวกหมอกินกันน้อยมากเพราะรู้ว่าอิ่มง่ายอิ่มเร็วแต่ก็ยังกินอิ่มอยู่ นั่นแหละเราก็มาแก้ทีหลังนะคะอ่ะเอาไงต่อดีไปไหมทุกคนคุณหมอมีชาแก้ปวดหัวไมเกรนไหมนี่ถ้าปวดหัวไมเกรนจากอาการปวดคอบ่าไหล่นะคะแล้วเริ่มลามมาปวดตุบๆๆหรือเราเริ่มนอนหลับได้ไม่ดีนะคะปวดหัวไมเกรนกำเริบในตอนเช้ามึนหัวนะคะหมอจะให้เริ่มยืดเส้นนะยืดเส้นคอบ่าไหล่นะคะมันจะเป็น2ระดับหมออ่ะมีช่วงนึงก็ปวดเหมือนกันแต่ว่ามันคือเลือดติดขัดอะหมอรู้เลยว่าเลือดติดขัดจนเลี้ยงหัวไม่ดีพอหมอ
ขยับตัวนิดหน่อยอาการมันจะแบบวิ่งตุบ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 ขึ้นมาหมอแก้ด้วยวิธีเนี้ยหายเลยทันทีเพราะหมอไม่ทิ้งไว้นานใครจะทนปวดนานแล้วหมอไม่กินยาแก้ปวดด้วยคือยาแผนปัจจุบันแทบไม่กินแล้วยกเว้นหลังคลอดแล้วปวดแบบเจ็บช่องคลอดแบบเจ็บแผลมากๆตอนนั้นคือกินยาแก้ปวดแรงอยู่ตอนนั้นแต่ว่านั่นแหละทำไมตอนนี้เล็กๆน้อยๆแบบนี้หมอจะไม่กินถ้าเราเพิ่งเริ่มปวดแต่ส่วนใหญ่คนปวดไมเกรนแทบจะไม่รักษาส่วนใหญ่จะกินยาแก้ปวดกันแล้วก็ปล่อยไว้เป็นนานๆทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาจากการที่ก้มนานนั่งที่ไม่ถูกท่าไปนานๆจนกล้ามเนื้อเริ่มรัดเลือดเส้นลมปานเลี้ยงไม่ดีจนเกิดการติดขัดทำให้เกิดการปวดนะคะการยืดเส้นจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดนะคะหรือไม่อย่างนั้นไปฝังเข็มฝังเข็มก็เห็นผลเร็วเหมือนกันคนไข้มาแบบวันนี้ปวดมากฝังปุ๊บก็หายไปเลยวันนี้แล้วบอกไปนอนดีๆนะถ้านอนไม่ดีเดี๋ยวมันกำเริบนะคะอ่ะหายใจเข้านะคะหายใจออกแล้วก็ค้างไว้สัก5ลมหายใจนะคะคางของเรานะสักเอาตาของเราก็ได้มองขึ้นนะคะตรงนี้มันก็จะตึงข้างหน้านะเอาเชิดขึ้นนะคะช้างเชิดขึ้นแล้วจะตึงข้างหน้าขึ้นไปข้างบนก็ค้างไว้สัก20ลมหายใจนะคะแล้วก็เอาคางของเราวงลงอันนี้ก็จะตึงเส้นข้างหลังค้างไว้20ลมหายใจเหมือนกันทำทั้งสองข้างนะแม้ว่าเราปวดข้างเดียวแต่ว่าต้องทำทั้งสองข้างแล้วมันจะโล่งขึ้นทำทุกวันนอกจากนี้นอนให้ดีคนปวดไม่เกินนอกจากนี้ถ้าเกิดปวดไมเกรนจากเส้นประสาทจริงๆอ่ะอันเนี้ยฝังเข็มก็คือค่อนข้างเห็นผลดียืดเส้นอาจจะเห็นผลสัก 50% อาจจะเบาลงอาการอาจจะเบาลงแล้วก็อะไรอารมณ์ให้ดีด้วยของหวานให้งด บอกให้หมดเลยนะยืดเส้นได้ยืดเส้นอย่างที่หมอบอกเมื่อสักครู่นะคะทำไมต้องฉีดตั้ง4เข็มหมอฉีด2เข็มหยุดเลยทีเดียวเราฉีดวัคซีนไม่เป็นไรแล้วแต่นั่นแหละนอกจากนี้คือต้องดูแลภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงต่อไปในอนาคตอาจจะมีอีกหลายๆโรคตามมานะคะแต่ว่าวิธีการดูแลตัวเองตั้งแต่สมัยโบราณเป็นเหมือนกันทั้งหมดถ้ารู้จักเคล็ดลับนี้นะคะซึ่งหมอเป็นคนที่บอกทุกคนอยู่ตลอดเวลาก็คือถ้าเราดูแลภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงเนี่ยแข็งแรงจริงๆนะแล้วก็ไม่ใช่แบบแค่ดูแข็งแรงอ่ะคนที่ดูแข็งแรงแล้วอาจจะป่วยง่ายแล้วก็ไปเลยก็ได้นะคะเราต้องแข็งแรงจริงๆแล้วพอเรารู้ตัวแล้วว่าเราได้รับเชื้อมาต้องพักผ่อนให้พอยังไงก็ต้องนอนให้พอนะคะการนอนให้พอร่างกายจะยิ่งฟื้นได้เร็วขึ้นพอเราเริ่มมีแรงหน่อยให้เริ่มยืดเส้นออกกำลังกายนะคะก็เป็นการกระตุ้นแรงขึ้นมาอันที่สองคือดูแลเรื่องการกินไม่ดีผิดเข้ามาเร็วขึ้นนะแต่ถ้าเรากินได้ดีกับกระเพาะอาหารเนี่ยร่างกายเราก็จะฟื้นตัวเร็วก็จะโรคก็จะไม่ไปลึกขึ้นได้นะคะช่วงมีประจำเดือนภูมิคุ้มกันในร่างกายจะลดไหมปกติจะไม่ลดแต่ถ้าลดจะเป็นเพราะคนไข้นอนหลับได้ไม่ดีกับไฟในร่างกายเกินมากๆเพราะช่วงก่อนมีประจำเดือนโดยธรรมชาติภูมิคุ้มกันไม่ใช่อุณหภูมิร่างกายของเราจะสูงขึ้นเล็กน้อยแล้วทีนี้ถ้าเกิดไฟในร่างกายของเรามันปะทุอ่ะมันเกินก็อาจจะทำให้ไฟเนี้ยมันเกินขึ้นมาอีกจะทำให้เรารู้สึกเป็นไข้ได้อันนี้ก็คืออาจจะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราตกได้เป็นเพราะพิษในอดีตเป็นเพราะพิษที่มันกักเก็บอยู่ข้างในอ่ะแต่มันไม่ได้ออกมาแล้วมันจะชอบออกมาช่วงก่อนมีประจำเดือนก็ต้องปรับตั้งแต่ต้นเลยปรับการกินการนอนออกกำลังกายมาฟังหมอในไลฟ์หน้าๆนะคะก็จะค่อนข้างเล่าอย่างละเอียดวันนี้น่าจะพอแค่นี้นะเมื่อเช้ากทมฝนตกหนักมากคนอยู่กทมเนี่ยนับถือหัวใจมากๆนะคะแล้วก็รถติดน้ำท่วมนะคะหมออยู่แค่แบบไม่ถึงเดือนหมอก็เพ่นแล้วหมออยู่ไม่ได้จริงๆหมอเคยเล่าแล้วใช่ไหมตอนนั้นอะเป็นทำงานเป็นล่ามไปเซเว่นนะคะอยู่แถวพระราม3แล้วก็เซเว่นอยู่แถวไหนไม่รู้จำชื่อเมืองไม่ได้แล้วก็น้ำท่วมมันจะมีแอ่งนึงที่อื่นไม่ท่วมขับไปอีกเอ้าท่วมถึงหน้าแข้งถึงหัวเข่าอะแล้วหมอก็โอ๊ยแล้วจะขับต่อไปยังไงนะขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ดึกแล้วด้วยนะเลิกดึกมากเลิกประมาณทุ่มหนึ่งนะคะฟ้ามืดแล้วอะแล้วหมอเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอะแล้วมอเตอร์ไซค์น้องหมอค่อนข้างใหญ่แล้วก็หนักมากแล้วหมอก็ฝ่าน้ำท่วมไปแล้วก็ในใจคิดว่าโอ้นี่หรอชีวิตจริงเพราะว่าตอนนั้นอะถ้าอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ไม่เคยเจอเหตุการณ์ทรมานแบบนี้แน่นอน
กลับมาไทยนี่รู้สึกเลยนะคะแล้วเราก็ย้ายเลยขอย้ายที่ทำงานโชคดีที่มันย้ายได้เพราะว่าอยู่กรุงเทพอ่ะพวกล่ามเขาจะไม่ชอบอยู่กันเพราะว่าเอ้ยอยู่กรุงเทพเขาชอบอยู่กันเพราะมันอิสระแบบไม่ต้องทำงานตลอดแต่ว่าถ้าไปอยู่เขาใหญ่เนี่ยมันไปอยู่นกน้อยในกรงทองนะคะคือสถานที่ดีมากแต่ว่าออกไปไหนไม่ได้ซึ่งหมอไม่ได้ออกไม่อยากออกไปไหนอยู่แล้วหมออยากอยู่เฉยๆแล้วก็แบบช่วยเขาทำงานไปแบบแปลภาษาให้เด็กเขาทำงานกันอะไรเงี้ยแค่นั้นพอละก็สบายไงไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการเดินทางไม่งั้นทรมานมากอยู่กรุงเทพหมออยู่ไม่ได้ปรับฮอร์โมนของหมออ่ะจะมีแบบแคปซูลกับยาจีนแบบต้มทั้งหมดเนี่ยซื้อทานเองไม่ได้จะต้องทักไลน์แอดเข้ามานะคะต้องซักอาการซักระยะหนึ่งก่อนหมอถึงจะจ่ายยาให้ได้ถ้ามาช่องหมอแล้วอ่ะอยากกินยาก็จะกินไม่คือมันจะจ่ายยากนิดนึงอันนี้ชาหมอทำมามีสรรพคุณที่แน่นอนแล้วก็ทานง่ายอะไรเงี้ยถึงจะทำออกมาได้คิดแล้วว่าคนไข้มีประโยชน์แต่ว่าพวกยามันมีประโยชน์แต่ซื้อทานเองไม่ได้แล้วก็จ่ายแบบชุดเนี้ยจ่ายให้ร้อยคนไม่ได้แบบเหมือนเดียวกันอะไม่ได้เพื่อรักษานะแบบเพื่อปรับฮอร์โมนอะไรเงี้ยไม่ได้แต่ว่านั่นแหละเพราะในอนาคตหมอจะมี มันย้อนแย้งเห็นไหมเพราะในอนาคตหมอจะทำยาแบบบำรุงเลือดเป็นตำรับยาจีนพื้นฐานอันหนึ่งหมอไม่ได้เอามาเพื่อบำรุงเลือดหมอจะไม่ได้เขียนสรรพคุณอะไรเลยแต่ว่าหมอจะบอกว่ามันช่วยอะไรได้บ้างทานตอนไหนคล้ายๆชานั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้ทำออกมาแล้วก็อย่าหวังเพื่อรักษาอะไรจากผลิตภัณฑ์ที่หมอออกมามันคล้ายๆอาหารเสริมอะแต่ว่าหมอนั่นแหละกำลังกั้นกองอยู่อย่าทำให้หมอทำบาปนะทุกคนถ้าอยากรักษาโรคก็ต้องตรวจกับคุณหมอนะคะเพื่อรักษามันจะดีกว่าไปหายาทานเองนะคะมีวิธีขูดกวาซาไหมไปเปิดใน Google ของหมอได้เปิดใน YouTube ของหมอได้หรือพิมพ์ใน TikTok เนี่ยเขียนว่ากวาซากับหมอการอะไรเงี้ยก็ขึ้นมาหรือไม่ต้องกับหมอการก็ได้มีแบบหมอนวดหน้าเก่งๆหลายท่านมากๆใน TikTok ก็ตามหลายๆท่านได้นะคะไม่ว่ากันมาช่องหมอเนี่ยหมอจะพูดเพิ่มมาในสิ่งที่ช่องอื่นอาจจะไม่รู้ก็คือเส้นลมปานแต่ความจริงเทคนิคการนวดน่ะจะคล้ายๆกันหมดแต่ว่าที่หมอเพิ่มขึ้นมาเราจะรู้ว่าทำไมจุดนี้ถึงเห็นผลจุดนี้คือเส้นลมปานของอะไรแล้วเราต้องดูแลอะไรเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวหมอจะเปิดคอร์สสอนหมอนวดค่ะใครที่แบบว่าอยากรู้เรื่องเส้นลมปานลึกขึ้นมาเรียนกับหมอได้เราจะได้มีความรู้สอนต่อๆไปแล้วก็หรือว่าไปนวดให้ลูกค้าอย่างมีความรู้นะคะโปรเจกต์เยอะแต่ว่านั่นแหละอะไปแล้วนะทุกคนลองช้ำหายแล้วยืดเอ็นร้อยหวานเอาดีมากค่ะการยืดเส้นรักษาทุกโรคจริงๆนะคะสนใจชาสั่งทางไหนสั่งทางนี้ได้เลยนะคะสั่งทางนี้เลยชาหัวชาช่วยย่อยช่วยลดความดันช่วยตาใสนะคะแล้วก็ช่วยลดน้ำตาลในเส้นเลือดช่วยเบาหวานนะคะสองโครงการแล้วนะคะหมอจะต้องรับสมัครคนผู้ช่วยหมออ่ะเดี๋ยวหมอต้องไปดูก่อนว่าเขาแบบตัดต่อให้ใครทำอะไรเงี้ยคือคิดไว้ในหัวเยอะมากแต่ว่ามันต้องมีคนช่วยทำหมอตัดต่อไม่เป็นจริงสโลแกนอ่ะไปแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆขอบคุณคุณกันมากๆนะคะแต่ว่าทุกคนที่ติดตามไลฟ์ของหมอไม่ต้องลงเรียนนะหมอสอนอย่างละเอียดฟรีๆในไลฟ์หรือว่าในคลิปแล้วนะคะแต่ว่านั่นแหละหมออ่ะแต่หมอต้องหาเงินไงแต่ว่าหมอไม่อยากหาเงินกับผู้มีพระคุณนะคะสำหรับขอบคุณทุกท่านที่แบบตามดูหมอนะนั่นแหละแล้วค่อยว่ากันอ่ะลูกสาวเป็น PCOS นะคะงดของหวานชานมไข่มุกเนื้อสัตว์เยอะๆก็จะไม่ให้ทานให้ลดลงมานะลดลงมานะคะแต่ของหวานให้งดเลยไม่ให้ทานเลยแต่ถ้าลูกสาวอยากทานให้ทานแบบคำสองคำได้แต่ว่าเนื้อสัตว์ให้ลดลงมาให้แล้วก็ให้ไปออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอไม่ให้นอนดึกจะช่วยให้ PCOS ดีขึ้นในบางรายไม่อาจจะไม่ต้องรักษาก็หายเองได้ถ้าดูแลตามที่หมอบอกนอกจากนี้สามารถไปฝังเข็มหรือทานยาจีนจะเห็นผลเร็วขึ้นไปอีกแล้วก็เป็นการปรับสมดุลร่างกายของเราด้วยส่วนใหญ่ PCOS มักจะเกี่ยวกับความชื้นไปปิดรังไข่เอาไว้ทำให้ไข่ไม่ตกมันจะมีโรคอ้วนตามมาหนวดขึ้นขนดกแต่ว่าผมร่วงเพราะฮอร์โมนเพศชายสูงเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากรักษาก็ทานยาจีนกับหมอการได้นะคะทักไลน์แอดเข้ามานะ PCOS หมอจะค่อนข้างมั่นใจมาก
แต่ถ้าเป็นซีดเนี่ยจะยากเพราะว่ามันมีโอกาสโตด้วยในช่วงการรักษาเราก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องกับคนไข้นะหมอแบบไม่เคมไม่รับประกันทั้งสิ้นแบบถ้าเชื่อในตัวบุคคลก็เข้ามาได้หมอเรียนจบอย่างถูกต้องแล้วก็มีประสบการณ์การรักษาแต่หมอไม่รับประกันการรักษาไม่รับประกันผลการรักษานะแต่ว่านั่นแหละหมอทำเต็มที่แล้วก็ดูบอกวิธีการดูแลตัวเองของคนไข้อาจารย์หมออาจจะสอนเสมอว่าถ้าเธอไม่บอกให้เขาปฏิบัติตัวให้ถูกอะรักษายังไงก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็เป็นอีกแล้วมันก็จะไม่หายมันก็จะเหลือหลังการกินก็เลยสำคัญมากๆอาจารย์หมอจะบอกจี้โขหรือยังจี้โขแบบปิดปากหรือยังแบบงดการกินหรือยังอะไรเงี้ยถามหมอว่าบอกคนไข้หรือยังให้ปรับการกินยังไงหมอก็บอกแล้วบอกตลอดบอกคนที่ไม่ป่วยก็บอกแล้วไม่รู้ว่าทำกันหรือเปล่านะคะประมาณนี้นะถ้าอยากดูแลตัวเองก็เนี่ยต้องเริ่มจากตัวเองนะแล้วก็ถ้ามันป่วยจริงๆก็ต้องหาหมอหาหมอแผนไหนก็ได้แต่ว่าถ้ามาหาแผนจีนอยากมาหาหมอก็มาหาได้เหมือนกันถ้าไม่อยากมาหาหมอหาหมอใกล้บ้านก็ได้ไม่ว่ากันเลยนะคะเราก็สบายสบายนะขอบคุณทุกคนมากมากนะคะขอบคุณทุกคนวันนี้คนดูเยอะหมอก็จะแบบดีดหน่อยนะแล้วก็ไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครแบบมีความสงสัยอะไรถามได้แต่ว่าถ้ามันเป็นแบบเหมือนกับจะต้องพูดเยอะหน่อยเนี่ยหมออาจจะไม่ตอบในแชทนะคะหมออาจจะมาทำเป็นคลิปหรือมาพูดในไลฟ์ให้คนไข้มาถามใหม่ในไลฟ์นะคะบางครั้งจะมีคนไข้ถามแบบถามในไลน์มาแต่ว่าบางครั้งหมอ2คนตอบ 8,000 คนอะตอบค่อนข้างไม่ไหวโดยเฉพาะถ้าเกิดมันเป็นเนื้อหาที่ต้องอธิบายยาวแล้วก็ไม่อยากอธิบายให้คนเดียวรู้เรื่องหมอก็เลยจะมาอธิบายให้เนี่ย100คนฟังจะได้แบบคนไข้คนนี้มีปัญหานี้เผื่อ100คนเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันเราจะได้ตอบทีเดียวหมอก็เลยเลือกที่จะไม่ตอบในแชทยาวๆอาจจะตอบสั้นๆแล้วก็จะมาให้คนไข้มาถามใหม่ในไลฟ์หรือว่านั่นแหละถ้าคนไข้ถ้าหมอไม่ทันได้บอกว่ามาถามใหม่ในไลฟ์คนไข้ก็มาถามใหม่ได้หมอไม่เคยกักเลยอ่ะจะอธิบายจริงๆจังๆให้คนไข้ได้รู้เรื่องจริงๆอ่ะจบแล้ววันนี้ขอสโลแกนนะคะขอบคุณคุณกันมากๆขอบคุณคุณน้ำหวานที่ช่วยตอบคุณน้องนะคะคุณเจี๊ยบด้วยอยากให้คุณเจี๊ยบสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณคุณ BDSPS นะคะขอบคุณมากๆอ่ะสโลแกนวันนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับเต็มอิ่มนะคะตื่นมาสมองโล่งหน้าตาแจ่มใสนะคะจิตใจเข้มแข็งแข็งแกร่งจิตใจมีพลังหัวใจดีนะคะทำให้มันนำร่างกายของเราไปในทางที่ดีๆนะคะพูดดีทำดีคิดดีมันดีจริงๆแล้วถ้ามันเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีเราก็ฮึบเอาไว้นะคะแล้วก็ทำดีต่อไปผลมันจะมาหลังจากนั้นประสบการณ์มันบอกเราได้พอเมื่อไหร่ที่เราเว็บไปทางไม่ดีผลไม่ดีมันจะตามมาเยอะกว่าหลังจากนั้นได้นะทุกอย่างมันมีเวลาของมันจริงๆทุกอย่างจริงสุขภาพก็เหมือนกันนะแบบทำดีวันนี้อาจจะไม่ได้ดีวันนี้แต่ว่ามันจะดีในอนาคตได้แล้วคนไข้จะแบบเฮ้ยโชคดีที่เราทำมาเราแบบผ่านมาได้อะไรอย่างเงี้ยไปแล้วจริงๆนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะคุณเกศนะคะคุณสเต็มนะคะเรามาช้าค่ะวันนี้หมอจะไปแล้วนะคะมาพบกันใหม่ได้ในเกือบทุกวันของหมอแบบกะเวลาได้ไม่ค่อยมากแต่ว่าจะมาเกือบทุกวันจริงหมอก็คิดถึงทุกคนนะคะไม่แบบพูดมากไงมาอยู่ในนี้แล้วพูดมากปกติพูดไม่มากนะคะโอเคค่ะโดนใจก็ทุกคนมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีไม่ว่าจะรวยมากรวยน้อยนะคะนั่นแหละนะโอเคฝันดีนะคะคุณทรดนเหรอหมออ่านไม่ออกเห็นไหมอายจังเลยรถยังไงรถอะไรรถอะไรเหรอคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันใหม่นะเดี๋ยววันนี้ไปแล้วจริงๆนะคะอยากตอบคนไข้อยู่นะรถอะไรนะคนหนึ่งหรือไทยนะคะไปจริงๆแล้วนะคะบ๊ายบายขอบคุณทุกท่านมากๆแล้วก็วันนี้หมอคิดว่าน่าจะมีประโยชน์หมอจะเอาไลฟ์นี้ไปลงใน YouTube นะโอเคดูแลสุขภาพนะคะหมอก็ต้องดูแลตัวเองเพราะว่าหมอก็สุขภาพเริ่มไม่ดีนะเพราะว่าทำตัวเองไม่ดีเองแหละแต่ว่าตอนนี้หัวใจหมอเริ่มแข็งแรงแล้วหมอจะกลับมาทำใหม่นะโอเคฝันดีนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายดูแลตัวเองด้วยนะไม่มีใครดูแลตัวเองได้นะหมอก็ดูแลให้ไม่ได้นะตัวเองต้องดูแลตัวเองนะคะรับผิดชอบตัวเองนะคะบ๊ายบายนะทุกคนบ๊ายบายเอามันปิดไม่ไปเอาไปแล้วนะคะบ๊ายบาย